ัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองครับคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโญพระเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันวันนี้การที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเรื่องสำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีปัญญานะการที่เรามีปัญญามากเราสามารถที่จะรู้สาเหตุของทุกอย่างได้และปัญญาของเราที่มีเนี่ยทุกคนจะต้องมีการอบรมนะการอบรมเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดปัญญาได้เพราะว่าปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นของเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีเท่านั้นปัญญาตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เข้าใจนะปัญญาเนี่ยเป็นของการเข้าใจที่เราจะต้องมีการแม่นยำความแม่นยำของปัญญาทำให้เราได้ค้นหาการพ้นทุกข์เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะปฏิบัติได้ทางได้ถูกต้องนะทีนี้ปัญญาของละคนต่างกันไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นพรสวรรค์หรือเป็นของบางคนที่เขามีปัญญาเขาก็ได้เปรียบแล้วก็คนที่ไม่มีปัญญาก็เสียเปรียบถ้าอย่างนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยก็เป็นของคนมีปัญญาคนที่ด้อยปัญญาก็อาภัพไปถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ไปได้ก็เฉพาะคนมีปัญญาเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาก็ไปไม่ได้เนี่ยก็จะแย่นะแต่ว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะความจริงแล้วก็คือว่าทุกคนสามารถจะมีปัญญาเท่าเทียมกันนะเพราะว่าปัญญาตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการอบรมแสดงว่าคนไม่มีปัญญาหรือปัญญามากหรือน้อยเนี่ยสามารถจะอบรมให้มีปัญญามากได้แสดงว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครอาภัพนะสามารถจะพัฒนาให้มีสติปัญญาได้เท่าเทียมกันถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดปัญญาเป็นของเฉพาะบุคคลเนี่ยคนที่มีปัญญาน้อยเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปนิพพานได้เลยก็จะอาภัพอับเฉาไปนะแต่ทีนี้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนที่จะไปมรรคผลไปถึงมรรคผลนิพพานได้ทีนี้ปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากทำไมเราจะต้องกล่าวถึงว่าปัญญาเพราะปัญญาจะเป็นตัวที่ทำให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องปัญญาในที่นี้เนี่ยเอาอะไรมาไปเกณฑ์วัดปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือเอาอริยสัจ4เป็นเกณฑ์วัดอริยสัจ4เนี่ยจึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เดียวนะอริยสัจ4จึงเป็นตัวปัญญาอย่างแท้จริงพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้มาช้านานเพราะไม่รู้ธรรม4ประการนี้เองและเราและเธอทั้งหลายก็สามารถที่จะรู้ธรรม4ประการนี้จึงได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ก็เรียกอริยสัจ4เนี่ยเขาเรียกว่าอริยสัจ4เนี่ยก็แปลมาก็คือความจริง4ประการความจริงอันประเสริฐ4ประการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้เพราะว่าถ้าใครไม่ทำได้ใครไม่เข้าใจตรงนี้แล้วยากที่จะปฏิบัติธรรมแล้วจะบรรลุธรรมได้
หรือจะเป็นทางเขาเรียกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเป็นทางที่ถูกต้องได้นะก็ยากเพราะว่าทางนี้มีมากมายแต่เราจะหาทางถูกต้องได้อย่างไรเราก็มาคุยกันวันนี้นะทีนี้เรามาดูที่ว่าอริยสัจ4เนี่ยเราจะรู้จักอริยสัจ4ได้อย่างไรก็มาทำความเข้าใจกันอริยสัจ4เนี่ยเป็นโครงสร้างท่านจึงจัดเป็นหัวหน้าของมรรคทีเดียวมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางอันใหญ่และเป็นหนทางอันเดียวที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้ก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าความเห็นต้องชอบนะความเห็นที่ชอบนั้นก็คือเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจ4นี่เองจึงว่าการเห็นอริยสัจ4นี้จึงเป็นหัวหน้าของทุกอย่างท่านจัดว่าอริยสัจ4หรือมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นหัวหน้าของมรรคทุกข้อเลยก็คือข้อที่1ข้อที่1เนี่ยเป็นหัวจักรนะที่จะพาข้อทุกอย่างนั้นไปสู่เป้าหมายได้เป็นหัวจักรที่ลากขบวนไปนะเป็นเหมือนรถจักรนั่นแหละซึ่งข้ออื่นๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยข้อที่1นั่นเองจึงว่าข้อที่1นั้นเป็นข้อสำคัญมากที่จะลากข้ออื่นๆติดตามไปเป็นขบวนนะถ้าข้อหนึ่งไม่ถูกต้องเนี่ยข้ออื่นๆเกิดไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยชะงักหมดเลยเปรียบเหมือนว่าสัตว์ที่เป็นจ่าฝูงนะถ้านำสัตว์ทั้งหมดเนี่ยไปสัตว์ที่เป็นจ่าฝูงนั้นก็ต้องเดินนำหน้าถ้าตัวนำหน้าเนี่ยคดตัวหลังก็คดเราเห็นไม่มดนะเวลาเดินนะตัวนำหน้านะสำคัญนะเขาให้เป็นจ่าฝูงเวลามันคดมันก็คดตามหมดเลยนะเราลองดูมดมันเดินนะมันก็โคตรตามตรงก็ตรงตามไปไหนมันก็เอาตัวหน้าเป็นเกณฑ์บางครั้งเรามาเดินโค้งไปเนี่ยเราคิดว่าตัวหน้าน่าจะลัดตรงนี้นะตัวหลังก็เห็นว่าตัวหน้านะโค้งมาหาตรงนี้ตัวหลังก็คิดว่าจะลัดไปหน่อยมันก็ไม่ลัดนะมันก็โค้งตามมันเห็นกันอยู่นะแต่แถวหน้าเนี่ยมันโค้งมาทางนี้แถวหลังก็น่าจะตัดตรงซะหน่อยก็ไม่ตรงนะแสดงว่าเขาตามอย่างเดียวเลยนะตามอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราเนี่ยเราจะต้องให้ข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นหัวเรือหัวหน้าจะต้องหันไปทางทิศทางที่ถูกต้องถึงจะพานาวานี้ไปสู่ฝั่งได้ก็คืออีกฟากหนึ่งก็คือมรรคผลนิพพานทีนี้เรามาดูที่ว่าอริยสัจ4นี้ข้อที่1นั้นสำคัญมากเราจะมีความรู้จักหรือความเข้าใจได้อย่างไรนะทีนี้ว่าคนทุกคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นว่าเรามีความทุกข์กันนะความทุกข์ของทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมนั้นก็คือใจไม่สงบใจไม่อยู่ในอำนาจใจของเรานั้นคิดมากนะใจของเรานั้นเป็นใจที่ไม่อยู่กับที่ไปเอาเรื่องเอาราวเอาอารมณ์มาเกาะเกี่ยวให้วุ่นวายสับสนแล้วก็ใจของเราที่สับสนกระสับกระส่ายวกวนสับสนนั้นเป็นที่มาของความไม่รู้อะไรต่างๆท่านเปรียบเหมือนว่าใจของเราเนี่ยไม่นิ่งเราก็ไม่สามารถจะมองเงาของเราในน้ำได้เพราะน้ำไม่นิ่งน้ำไม่นิ่งเราชะโงกเงาชะโงกดูเงาตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเห็นเงาของตัวเองได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันท่านเปรียบเหมือนว่า น้ำ
ราคะเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำที่เย็นแต่มีจอกแหนปกปิดเอาไว้จึงไม่สามารถจะเห็นเงาโทสะนี้เปรียบเหมือนน้ำที่ร้อนนะน้ำร้อนที่เดือดพล่านบุคคลที่จะมองเงาของตัวเองก็เห็นไม่ได้เพราะมันเดือดพล่านไอคะคุ้งนะส่วนโมหะเนี่ยก็คือว่าน้ำที่เป็นคนตมนะน้ำที่เป็นคนตมไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาของเราในน้ำนั้นได้ท่านเปรียบเหมือนอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะน้ำทั้งสามนั่นแหละเป็นน้ำที่ไม่นิ่งไม่มีองค์ประกอบของการที่จะเห็นเงาตัวเองจิตของเรานี่ไม่นิ่งเราไม่เห็นธรรมจริงๆนะธรรมะนี่จะต้องนิ่งตอนนี้ว่าจิตเราไม่นิ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะทำยังไงให้นิ่งนั่นคือภารกิจของเราที่จะต้องทำนะเราจะต้องทำให้นิ่งได้อย่างไรก่อนอื่นนักปฏิบัติเนี่ยก็ได้มาฝึกสมาธิกันเป็นพื้นฐานถามว่าสมาธิที่เราฝึกเป็นพื้นฐานนั้นเนี่ยเราทุกคนจะต้องฝึกเหมือนกันนะเพราะอะไรการฝึกสมาธินั้นเป็นการเขาเรียกว่านำร่องนำร่องหมายถึงว่าเราจะเรียนรู้กรรมฐานที่มากๆลึกๆเข้าไปกว่านั้นเนี่ยก่อนอื่นต้องมาฝึกสมาธิก่อนให้เป็นพื้นฐานของการรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการกระทำที่สูงขึ้นไปฉะนั้นการการฝึกสมาธินั้นก็ไม่ได้ว่าเป็นทางผิดอะไรแต่ก็ไม่ได้ว่าทางนี้จะที่สุดตรงนั้นมันจะมีทางขึ้นไปอีกหลายทางมันมีเขาเรียกว่าการปฏิบัติจะต้องมีการไปอีกมากกว่านั้นนะนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสมาธินั้นทุกคนก็ต้องฝึกเหมือนกันนะเมื่อเราฝึกสมาธิแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้อะไรมากมายกว่านั้นตามมาทีหลังแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิฝึกแล้วเนี่ยจะจบตรงแค่นั้นยังนะยังไม่ได้จบตรงแค่นั้นยังจะต้องมีอะไรอีกมากเข้าไปอีกเราถึงจะเป็นผู้บรรลุถึงเป้าหมายที่แท้จริงอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าคิดว่าเราฝึกสมาธินั้นเป็นการฝึกที่สุดแล้วยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่เราสังเกตไหมว่าพุทธองค์เนี่ยทรงฝึกสมาธิตั้งแต่7ขวบนะที่ใต้ต้นว่าในพิธีแลกนาขวัญพุทธองค์ก็ได้ทรงทำสมาธิใต้ต้นว่าได้ถึงปฐมฌานแสดงว่าท่านฝึกมาตั้งแต่7ขวบเลยนะใครๆก็ไม่ได้สอนพุทธองค์ก็ด้วยบารมีนะพระบารมีที่สร้างสมก็ได้มีอุปนิสัยตั้งแต่เด็กๆเลยนะก็ได้ฝึกสมาธิใต้ต้นว่าแล้วก็ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นก็คือสามารถจะมีสมาธิเป็นปฐมฌานได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงออกผนวดนะแล้วก็ไปฝึกสมาธิกับอาราธนบททุกกดาบทเราจะเห็นว่าสมาธิเนี่ยเป็นการเริ่มแรกของการค้นคว้าเลยทีเดียวแล้วพุทธองค์ก็ทรงทำสมาธิอย่างรวดเร็วได้ถึงสูงสุดไม่มีสมาธิอะไรมากกว่านั้นได้แล้วก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้แหละจึงว่าสมาธิเนี่ยเป็นทางผ่านเป็นการนำร่องเป็นการพื้นการกระทำพื้นฐานที่เราทุกคนจะต้องมีนะทุกคนก็ต้องทำสมาธิและสมาธินี่เองจะนำไปสู่การเรียนรู้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเราจะเห็นว่าพุทธองค์ทรงทำสมาธิกับอาราธนบทอาราธนบททุกกดาบทสูงสุดจนถึงว่าไม่มีสมาธิอะไรจะสูงเท่าเกินกว่านั้นแล้วแต่พุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงจบลงตรงนั้นในการที่จะค้นคว้านะ
นั่นเป็นแพงเพียงแรงเริ่มแรกเท่านั้นของการค้นคว้าพุทธองค์ก็เห็นว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสอะไรเมื่อออกจากความสงบมาแล้วเนี่ยกิเลสทุกอย่างก็ยังมีเหมือนเดิมท่านจึงได้อำลาอาจารย์ทั้งสองนั้นแสวงหาทางสงบที่ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกขอให้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสมาธิที่เราทำกันทั้งนั้นทั้งหมดนั้นเป็นความรู้ที่เริ่มแรกเป็นความรู้ที่เราทุกคนต้องผ่านและทุกคนต้องรู้จักสมาธินะฉะนั้นสมาธินั้นเป็นบาดฐานของการเรียนรู้ที่เราจะไต่เต้าไปสู่ความรู้ที่สูงขึ้นไปแต่สมาธินั้นไม่ใช่จบลงแค่นั้นขอให้นักปฏิบัติเข้าใจนะว่าอย่าคิดว่าเราได้สมาธิแล้วเนี่ยจบละไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่เหมือนกับพุทธองค์เนี่ยได้สมาธิสูงสุดไม่มีอะไรสมาธิจะสูงกว่านั้นแล้วแต่พุทธองค์ก็แค่เริ่มแรกของการออกบวชแล้วก็ไปได้สมาธินั้นก็เป็นเริ่มแรกของการค้นคว้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็ได้ศึกษาต่อไปอีกจึงอำลาอาจารย์ทั้งสองนั้นไปแสวงหาความสงบยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกยิ่งกว่านั้นหมายความว่าอย่างไรมีอาการอย่างไรเราก็มาคุยกันนะฉะนั้นนักปฏิบัติหลายท่านที่ทำสมาธิมาอย่าคิดว่าสมาธิที่เราทำได้นั้นที่สุดแล้วอย่าคิดอย่างนั้นนั่นแค่เริ่มแรกเท่านั้นเองเราจะต้องมีการต่อไปอีกไกลทีเดียวนะแค่เริ่มต้นนะแค่เริ่มต้นยังไม่ได้จบลงทีนี้เรามาเรียนรู้ว่าเราทำสมาธิแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องมีคำว่าเริ่มแรกและยังไม่ได้จบลงนั้นมันมีอาการอย่างไรอาการก็คือว่าเราทำสมาธิไปแล้วนั่นจิตเราสงบแน่นอนเราได้สมาธิสงบเนี่ยหมายถึงว่าสงบด้านไหนตอนที่เราเข้าไปแต่เมื่อเราออกจากสมาธิมาจิตเราก็มีกิเลสเหมือนเดิมมีกิเลสเหมือนเดิมทำให้เราเห็นว่าสงบนั้นเป็นเพียงสงบหลบหลีกกิเลสไปสงบอยู่แต่ออกมากิเลสก็มีอีกแล้วเหมือนเราหลบความร้อนเข้าไปสู่ความเย็นออกมาก็ร้อนเหมือนเดิมนี่คือปัญหาที่ยังไม่จบก็คือตรงนี้เมื่อเราหลบออกไปเข้าไปในสมาธิแล้วออกมาเนี่ยเราก็พบความไม่สงบความไม่สงบเหล่านั้นก็ยังมีเหมือนเดิมที่ก่อนที่เราจะเข้าสมาธิก็มีอยู่แล้วหลังจากเราออกจากสมาธิมันก็มีเหมือนเดิมก็เลยว่าการกระทำนั้นจึงไม่จบจึงไม่จบถ้าใครได้สมาธิมาก็สังเกตดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะกิเลสทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมแล้วก็ทำอีกก็เหมือนเดิมอีกทำอีกก็เหมือนเดิมอีกก็อยู่แค่นั้นแล้วจะไปกว่านั้นก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปนั้นเนี่ยเราต้องไปที่ไหนเราต้องมีการรู้อย่างไรก็คือการที่เรามาทำความรู้จักอายสัจ4นั่นเองที่เราไปต่อนั้นที่เราไปไม่ได้นั้นเนี่ยเพราะเราไม่รู้อายสัจ4แสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นน่ะยังไม่ได้ผ่านการรู้ของอายสัจ4เลยนั่นเองยังไม่ผ่านการรู้เราจะต้องมีการต่อจากการทำสมาธินั้นก็คือการเข้าไปรู้ในอายสัจ4เราถึงจะมีทางออกได้
นะเท่ากับว่าการทำสมาธิของเรานั้นยังไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ของอริยสัจสี่เลยเพียงแต่ความสงบของจิตเท่านั้นที่ไม่ได้ผ่านการรู้ของอริยสัจสี่ก็สงบได้เหมือนกันแต่สงบแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะละกิเลสได้เลยเพราะว่าความสงบนั้นยังไม่ผ่านอริยสัจสี่จึงละไม่ได้ถ้าความสงบนั้นผ่านการรู้อริยสัจสี่ก็สามารถที่จะละได้นะละกิเลสได้แสดงว่าอริยสัจสี่นี้เป็นหัวข้อใหญ่ที่พุทธองค์เนี่ยทรงต้องค้นคว้าเพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าเนี่ยได้สมาธิกับอาราธนบททุกกดาบทแล้วเนี่ยจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านก็อำลาอาจารย์ทั้งสองว่าทางนี้ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงแต่เป็นไปเพื่อพรหมโลกเท่านั้นนะเป็นไปเพื่อความสงบไปสู่พรหมโลกเท่านั้นก็คือสมาธิฌานทั้งหมดที่จะนำไปสู่ภพภูมิของพรหมโลกแต่ยังไม่ได้ว่าพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอะไรหลังจากนั้นแล้วพุทธองค์ก็ทรงค้นหาอริยสัจ4นี่เองแล้วก็เจออริยสัจ4เนี่ยจึงได้รู้ความจริง4ประการออกมานะด้วยการประพฤติปฏิบัติรู้อริยสัจ4ได้เนี่ยทำให้เรานี่ทำให้พุทธองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจ4นี่ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุของทุกข์อย่างนี้การดับทุกข์อย่างนี้ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์อย่างนี้รู้แล้วเข้าใจแล้วบรรลุธรรมแล้วท่านต้องทบทวนความรู้ของท่านเนี่ยสามรอบนะที่เราเคยได้ยินว่าปฏิวัติสามมีอาการ12นะหมายถึงว่าท่านต้องทบทวนการรู้อริยสัจ4เนี่ย3ครั้งเพื่อความแน่ใจว่ารู้ไม่ผิดแน่นอนท่านจึงกล่าวว่าเมื่อเรารู้อริยสัจ4เนี่ยต้องทบทวนอยู่ว่ามีปฏิวัติ3มีอาการ12ไม่หมดจดเพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณตนว่าตรัสรู้พร้อมมนุษย์และเทวดามารพรหมทั้งหลายแต่เมื่อใดการรู้การกำหนดรู้ในอริยสัจทั้ง4นี้มีปฏิวัติ3มีอาการ12ที่หมดจดเพียงใดเพียงหมดจดแล้วเนี่ยท่านจึงปฏิญาณตนว่าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะแสดงว่าการที่จะเปล่งหรือการปฏิญาณตนของท่านเนี่ยต้องการทบทวนอริยสัจ4ถึง3ครั้งแล้วก็แน่ใจว่าไม่ผิดพลาดจึงได้ประกาศตนหรือปฏิญาณตนว่าเป็นสัมพัสสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตราบใดยังไม่ได้ทบทวนถึง3ครั้งยังไม่ปฏิญาณตนอันนี้เราจะเห็นความสำคัญไหมว่าอริยสัจ4เนี่ยสำคัญขนาดไหนอย่างไรดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านถือว่าเป็นผู้รอบคอบมากนะเพราะการเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีการทบทวนถึง3วาระเพื่อความแน่ใจว่าไม่พลาดแน่นอนนะจึงนำตึงประกาศตนปฏิญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำคำสอนที่กลั่นกรองมาดีแล้วนั้นให้ชาวโลกได้รู้กันนะก่อนที่ท่านจะสอนนั้นท่านทบทวนแล้วด้วยความที่ว่าไม่ผิดแล้วนะไม่ผิดไม่พลาดแล้วจึงเป็นความแน่ใจว่าเหมาะเจาะหมดจดแล้วก็สมควรที่จะประกาศพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าจึงได้ประกาศมาก็คือการทบทวนที่เราได้ยินว่าปฏิวัติ3มีอาการ12ปฏิวัติ3หมายถึงว่า3รอบมีอาการ12หมายถึงว่า
รอบแต่ละรอบเนี่ยมี4ข้อรอบหนึ่งก็มี4ข้อเพราะอริยสัจ4นะ1รอบเท่ากับ4ข้อ3รอบน่ะ3ก็คูณ4ไป12นั่นเองนะมีปฏิวัติ3มีอาการ12ก็คือ3คูณ4ก็12ทีนี้ว่าเรามาเรียนรู้อริยสัจ4กันดีกว่าอริยสัจ4เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะแสดงว่าคนทุกคนถ้าผ่านการทำสมาธิเนี่ยมาแล้วพอสมควรนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่เข้าใจอริยสัจ4เพราะสมาธินั้นยังไม่ผ่านอริยสัจ4เลยแต่ก็ทำได้แล้วสมาธินะแต่ว่าบรรลุธรรมไม่ได้หมายถึงว่าเราทำสมาธิสามารถจะเกิดสมาธิได้ทั้งที่เรายังไม่รู้อริยสัจ4นะสมาธิเราก็เกิดแต่เกิดแล้วเนี่ยไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะอะไรเพราะสมาธิขาดอริยสัจ4เราจะเห็นว่าสมาธินี่อย่างหนึ่งอริยสัจ4อย่างหนึ่งคนไม่รู้อริยสัจ4ก็สามารถทำสมาธิเกิดได้แต่คนที่เกิดสมาธิแล้วใช่ว่าทุกคนจะรู้อริยสัจ4เราจะต้องมีการไปรู้อีกทีหนึ่งก่อนหลังจากเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปรู้อริยสัจ4อีกทีหนึ่งถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้อริยสัจ4มีแค่สมาธิอย่างเดียวพ้นไม่ได้เลยนะพ้นไม่ได้เลยนี่คือความสำคัญนะว่าอริยสัจ4เนี่ยสำคัญเพียงใดทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอริยสัจ4เนี่ยเราจะเข้าใจได้อย่างไรนะมีความประเสริฐเลิศเลอถึงขนาดนั้นเราจะทำความรู้จักเข้าใจได้อย่างไรก็จะอธิบายให้ฟังนะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรอริยสัจ4นี้ก่อนอื่นนักปฏิบัติต้องเอาสมาธิของเราที่ทำนั้นมาเป็นตัววิเคราะห์ก่อนนะเอามาเป็นตัววิเคราะห์ก่อนว่าสมาธิที่เราทำนั้นสามารถจะมีมูลเหตุของการที่นำมาศึกษาค้นคว้าเพื่อจะสาวไปสู่อริยสัจ4ก็คือสมาธิที่เราทำกันนั่นเองเช่นว่าเราทำความสงบของใจเมื่อก่อนใจของเรานั้นไม่สงบเลยต่อมาเราก็ฝึกสมาธิใจของเราก็สงบลงไปได้บ้างนะไม่มากก็น้อยแล้วแต่กำลังของสมาธิที่เราได้นั้นและต่อมาเนี่ยสมาธิของเรานั้นที่เราฝึกนั้นน่ะเป็นอย่างไรก็คือว่าสมาจิตของเราเนี่ยตอนที่ยังไม่เป็นสมาธินั้นก็เป็นจิตที่กระจัดกระจายไปในอารมณ์ต่างๆมากมายไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างอยู่เสมอเหมือนกับว่าจิตกระจายตัวน่ะต่อมาเนี่ยเราฝึกสมาธิก็ครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราเนี่ยรวมความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวจากมันหลายๆอย่างให้มันเป็นอย่างเดียวThank you.
จากความรู้สึกของจิต อารมณ์ของจิตเนี่ยมากมายเนี่ยให้เหลืออารมณ์เดียวให้เหลืออารมณ์เดียวให้ได้นะเราก็พยายามที่จะรวบรวมจิตของเรานั้นให้รวมตัวลงไปเหมือนเอาเลนรวมแสงนะโยมนะเหมือนเอาเลนรวมแสงสมัยเด็กๆที่เราเอาแสงเอาเลนไปรวมแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เนี่ยเมื่อกระจายตัวเนี่ยความร้อนก็ไม่มากแต่เมื่อเราเอาเลนไปรวมแสงเนี่ยเราบีบแสงนั้นให้เหลือเล็กนิดเดียวแล้วความร้อนก็จะสูงขึ้นสามารถจะลุกเป็นไฟได้จิตเราก็เหมือนกันว่าการรวมตัวของธาตุรู้ซึ่งธาตุรู้นี่ก็จะกระจายไปในอารมณ์ต่างๆเราก็พยายามที่จะเอารวมความรู้สึกของเราอยู่ไหนอยู่จุดใดจุดหนึ่งให้มันเหลืออันเดียวอยู่ไหนก็ได้นะบางคนก็เอาปลายจมูกบางคนก็หน้าผากบางคนก็ท้องบางคนก็อยู่ตรงไหนตรงหนึ่งให้จิตมันรวมตัวอยู่ให้นิ่งๆเหมือนกับเราจะจ้องเหมือนกับเราแยงได้เข้ารูเข็มนั่นเองอันนี้เมื่อเราทำอย่างนั้นบ่อยๆนะพยายามรวมความรู้สึกนิ่งๆเนี่ยมันก็รวมตัวได้แต่กว่าจะได้ก็ฝึกกันมากมายเมื่อจิตเนี่ยรวมตัวได้แล้วเนี่ยจิตก็ลัดตัวมันเองเนี่ยให้เป็นจุดเด่นเหมือนก็เป็นโฟกัสหรือเป็นตัวที่ทำให้การเกิดการรวมตัวแน่นขึ้นมั่นขึ้นตัวเราจะแข็งทื่อเลยนะตัวร่างกายจะแข็งทื่อเพราะจิตมันเริ่มรวมตัวมันก็จะดึงความรู้สึกเนี่ยทำให้ดึงความรู้สึกของจิตเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่หนึ่งทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งขึ้นมาแข็งเหมือนก็ว่าเหมือนต่อไม้แข็งนะแล้วก็จะนิ่งไปทั้งกายทั้งใจเลยเมื่อจิตรวมตัวเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นมาเพราะจิตเราเนี่ยไม่แส่สายเป็นกระจุกตัวนะไม่กระจายตัวแล้วก็จะลึกจะตื้นเข้าไปลึกตามลำดับเนี่ยแล้วแต่กำลังของการฝึกของเราจะฝึกได้แค่ไหนอย่างไรอยู่ที่การฝึกของเราเมื่อรวมลึกเข้าไปลึกเข้าไปเนี่ยจิตของเรานั้นรวมตัวกันมากขึ้นเนี่ยลมหายใจของเราก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเหมือนกับว่าร่างกายกับใจเนี่ยมันแยกกันที่เขาเรียกว่าแยกกายแยกใจการแยกกายแยกใจนั้นไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นจะเจตนาแยกบางคนบอกว่าเข้าสมาธิเนี่ยแยกกายแยกใจได้เลยได้แล้วฟังดูก็เหมือนว่าคนคนนั้นเจตนาจะแยกความจริงแล้วไม่ใช่มันเป็นระบบของเขาที่แยกตัวของเขาเองเพราะการฝึกเนี่ยทุกคนมันก็แยกอย่างนั้นทุกคนแหละนะเพราะว่าระบบมันพาไปนะพาไปไม่ใช่คนฝึกนั้นเจตนาที่จะทำไปอย่างนั้นนะเจตนาแยกไม่ใช่นะเป็นระบบของเขาที่เป็นอย่างนั้นต่างหากนะทุกคนก็จะเป็นเหมือนเดียวกันเมื่อกายเนี่ยเมื่อใจเนี่ยที่แรกเขาแยกจากอารมณ์ก่อนมารวมตัวกันอันนั้นคือแยกจิตแยกจากอารมณ์นะอารมณ์กับจิตเนี่ยมันผูกพันกันมันก็แยกออกมาเมื่อจิตนั้นแยกออกจากอารมณ์แล้วอารมณ์ไม่มีแล้วจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งจิตนั้นจะแยกกายอีกทีหนึ่งนะแยกกายแยกใจนั่นแหละแยกอีกทีหนึ่งทำให้กายของเรานั้นกับจิตนั้นแยกกันก็จิตเราก็จะขาดกายเราก็จะขาดจิตเมื่อร่างกายได้ขาดจิตเนี่ยเพราะจิตมันจะไปรวมตัวอยู่เฉพาะจิตเนี่ยทำให้ความรู้สึกของกายนั้นลดลงเพราะความรู้สึกของจิตนั้นไปรวมตัวทำให้จิตนี่ขาดกายกายนี่ขาดจิตเมื่อกายนั้นขาดจิตเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งตัวเหมือนกับว่าร่างกายไม่มีจิตนะ
แล้วก็ลมหายใจก็จะอ่อนลงหัวใจเต้นก็อ่อนลงเพราะว่าจิตมันไม่ค่อยอยู่กับกายแล้วมันไปรวมตัวกันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเราเห็นไหมร่างกายคนตายน่ะตายแล้วแข็งทื่อเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตไม่อยู่แล้วก็แข็งกระด้างไปเลยแต่เวลาคนทำสมาธิเนี่ยมันก็แข็งเหมือนกันแข็งแต่ว่ายังไม่ตายแข็งเฉยๆเราจะรู้สึกว่าหนึบแน่นไปหมดตัวเราเนี่ยตัวมันจะแน่นๆเนี่ยตัวมันจะแน่นๆรัดๆเนี่ยมันเหมือนคนตายที่จิตไม่อยู่แล้วร่างกายก็แข็งกระด้างอันนี้คนยังไม่ตายแต่จิตไม่อยู่เหมือนกันจิตมันไปรวมตัวทำให้ตัวเราแข็งๆแต่ว่าไม่ตายนะไม่ตายแข็งเฉยแล้วหัวใจก็หยุดเต้นลมหายใจก็หยุดหมดเลยหยุดหมดเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่อยู่ร่างกายก็เลยหยุดการทำงานเลยฉะนั้นคนที่เข้าสมาธิลึกเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าฌานที่4เนี่ยลมหายใจไม่มีแล้วนะลมหายใจก็คนไม่หายใจแต่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะอายุคนนี้ยังมีการสืบต่ออยู่กรรมของเขายังไม่ถึงวาระฉะนั้นคนเข้าสมาธิกับคนตายนี้น้องๆกันเลยนะใกล้เคียงกันเพราะว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยจิตมันรวมแล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่ร่างกายมันไปรวมอยู่เฉพาะตัวมันเองทำให้จิตนี่ขาดทำให้กายนี่ขาดจิตทำให้ลมหายใจก็ดีการทำงานของร่างกายก็หยุดชะงักหมดเลยหยุดชะงักหมดเลยลมหายใจก็ขาดแต่ว่าคนๆนี้เนี่ยยังไม่ถึงวาระที่จะตายก็มีไออุ่นเลี้ยงอยู่นะคนตายเนี่ยแข็งกระด้างแต่ไม่มีไออุ่นกับอายุก็หมดไปไออุ่นก็หมดไปแต่คนทำสมาธิเนี่ยไออุ่นกับอายุยังเหลืออยู่แต่ร่างกายก็แข็งเหมือนกันฉะนั้นเวลาทำสมาธินะใครจะถึงตรงนี้หรือไม่ถึงก็แล้วแต่นะถ้าเวลาถึงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะสมาธิเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันนิ่งตัวเราจะแข็งเลยอันนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยลมหายใจก็หยุดหมดเลยจิตเราก็นิ่งแต่ไม่อึดอัดอะไรมีความสุขเพราะตัวจิตเองนั้นเป็นตัวชีวิตเลยเป็นตัวชีวิตของเราจริงๆคือตัวจิตนั้นนะแต่ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ชีวิตของเราจริงๆมันมาอาศัยเฉยๆฉะนั้นร่างกายจึงไม่รู้สึกอะไรแต่ชีวิตจริงๆของเราอยู่ที่จิตนั้นเราตัวรู้เราอยู่ที่นั่นหมดเลยและร่างกายเนี่ยถ้าจิตมันลึกกว่านั้นแล้วเนี่ยร่างกายกับใจก็หายไปเลยขาดกันไปเลยเราเหมือนกับว่าจิตของเราเหมือนลอยเด่นอยู่ในท้องฟ้าที่ไม่มีร่างกายกายของเราอยู่ไหนไม่รู้ทิ้งไว้ไหนไม่รู้นะเหมือนกับว่ามีแต่จิตดวงเดียวอันนั้นเขาเรียกว่าอรูปละอรูปฌานเข้าไปถึงอรูปฌานนะพุทธเจ้าท่านก็ทำถึงขนาดนั้นนะลึกเข้าไปโน้นจนถึงอรูปฌานที่8เลยนะเราได้ทำอรูปฌานก็มากแล้วนะอารมณ์นี้เหล่านี้เนี่ยเป็นสมาธิเขาเรียกว่าฌานเมื่อเราเนี่ยถึงจุดอิ่มตัวของสมาธินั้นเต็มที่เนี่ยอยู่สมาธินั้นเท่าที่เราจะอยู่ได้เจตนาออกสมาธิก็ไม่ได้เจตนาเข้าก็ไม่ได้มันอยู่อย่างนั้นแหละเจตนาที่จะขยับตัวก็ไม่ได้จนกว่าเขาจะอิ่มตัวของเขาแล้วเขาจะออกมาเองเมื่อเขาอิ่มตัวเขาก็จะออกจากสมาธิเองเราก็เริ่มรู้สึกเตือนลมหายใจเราก็กลับคืนมาแล้วก็ออกสู่ภาวะปกติเข้าอย่างไรก็ออกอย่างนั้นนะทีนี้เมื่อออกมาแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆก็มีเหมือนเดิมกิเลสของเราก็มีเหมือนเดิมราคะโทสะโมหะก็มีเหมือนเดิมกลายเป็นว่าเราเข้าไปพักเฉย
ออกมาก็มีทุกอย่างอย่างที่เราก่อนเข้าเรามีอย่างไรตอนออกมาก็มีครบทุกอย่างอันนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิที่เราฝึกกันก็คือฌานแล้วเมื่อเรามีทุกอย่างปุ๊บนั่นแหละกิเลสเรายังไม่ได้ละอะไรเลยเราจะต้องรู้อริยสัจ4ก่อนถึงจะละได้แสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นยังไม่ผ่านการรู้อริยสัจ4เลยจึงเป็นเช่นนั้นนะเท่ากับว่าทุกคนปฏิบัติสมาธิมาเนี่ยยังไม่พอหรอกเราจะต้องไปทำความรู้จักอริยสัจ4กันต่อไปนะอันนี้ขั้นต่อไปก็คือว่าเราจะเป็นจะต้องไปรู้อริยสัจ4เพื่ออะไรเพื่อมาทำลายกิเลสแล้วเอาตอนที่เข้าสมาธิล่ะยังไม่ได้ทำลายหรือยังไม่ทำลายกิเลสเพียงแต่ว่าหลบกิเลสหลบกิเลสแล้วไปอยู่ในสมาธิออกมากิเลสก็เจอเหมือนเดิมหลบแล้วเนี่ยแต่ก็หนีเขาไม่รอดออกมาก็ยังเจอเขาอยู่ดีหลบกิเลสกับละกิเลสไม่ใช่อันเดียวกันนะเราจึงว่าเราจะต้องไปรู้อริยสัจ4เพื่อละกิเลสอีกทีหนึ่งจึงว่าสมาธิของเราจึงไม่จบแค่นั้นจะต้องไปต่อริการละกิเลสเนี่ยละอย่างไรกิเลสมันเกิดที่ไหนล่ะพุทธองค์ทรงสอนว่ากิเลสเกิดที่ไหนให้ละที่นั่นมันเกิดที่ไหนละที่นั่นเกิดที่ไหนละตรงนั้นนะขันที่ไหนเราก็เกาตรงนั้นแหละนะถ้าขันที่หนึ่งแต่เราไปเกาที่หนึ่งจะเป็นยังไงไหมมันก็หายขันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราต้องทำให้ถูกจุดเขาไฟลุกที่ไหนเราเอาน้ำไปดับที่นั่นแต่ถ้าเราดับที่อื่นไฟจะดับไหมมันก็ดับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนเดียวกันนะทีนี้กิเลสเนี่ยไม่ได้เกิดอยู่ในสมาธิเลยแต่กิเลสกลับเกิดอยู่นอกสมาธิคนที่ยังไม่ได้เข้ากิเลสยังไม่ได้เข้าสมาธิเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนมีกิเลสอยู่แล้วแต่ตอนที่เข้าสมาธิน่ะเราหลบกิเลสเท่านั้นเองยังไม่ได้ละกิเลสหลบกับละนี่คนละอย่างกันสังเกตว่าตอนที่ยังไม่เข้าสมาธิเนี่ยเรามีกิเลสเหมือนกันเหมือนเดิมมีอยู่แล้วก็เรามีกิเลสมาถึงไม่นั่งสมาธิเมื่อเราเข้าสมาธิแล้วเนี่ยกิเลสไม่มีเลยมีแต่ความสงบจนลมหายใจเราหายแต่เมื่อออกมาอ้าวมีเหมือนเดิมอีกแล้วแสดงว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ในสมาธิอยู่นอกสมาธินั่นเองถ้าจิตอยู่ถ้ากิเลสอยู่ข้างนอกเราต้องดับข้างนอกสิเราจะไปดับข้างในได้อย่างไรแสดงว่าในสมาธินั้นไม่ใช่ที่ดับอย่างที่เคยบอกว่าคันที่ไหนเกาที่นั่นไฟลุกที่ไหนดับตรงนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าทุกข์เกิดที่ไหนการดับทุกข์ก็ดับตรงนั้นแหละมันถึงจะถูกไฟลุกที่ไหนแล้วก็น้ำสาดตรงนั้นถ้าเราดับผิดที่ก็ดับไปได้หรอกเพราะมันไม่ตรงเป้าหมายของการเกิดกิเลสทีนี้นักปฏิบัติก็เข้าใจว่ากิเลสมันต้องดับอยู่ในสมาธิแต่เราเข้าไปมันไม่มีเลยกิเลสก็ไม่มีแต่มีกิเลสขึ้นมาเนี่ยมันอยู่นอกสมาธินี่แสดงว่ากิเลสของคนเราทุกคนเกิดนอกสมาธิแต่เราเข้าไปค้นหาในสมาธิไม่เจอมีแต่ความสงบอย่างเดียวในสมาธินั้น
แต่จะมาเจอกิเลสอีกทีก็ออกมาจากสมาธิแล้วถึงได้เจอนี่คือการเจอกิเลสว่ากิเลสเกิดอยู่นอกสมาธินี่เองนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราทำสมาธิไปจึงเลยไปแล้วเลยสมาธิเลยกิเลสไปแล้วไม่ได้อยู่ที่ตรงที่มีกิเลสกิเลสเกิดจากจิตปกติแต่เราเข้าสมาธิไปจึงไม่เจอแต่จะมาเจออีกทีก็จิตคืนสู่ออกจากสมาธิคืนสู่สุขจิตปกติถึงได้เจอว่าอ๋อกิเลสเราเกิดตรงนี้ถามว่ากิเลสเกิดที่ไหนเกิดจากจิตปกติแล้วมันเกิดอย่างไรเกิดจากหนึ่งจิตของเราวิ่งไปทางตาไปหาอะไรไปหาสิ่งที่เห็นก็คือรูปท่านเรียกว่ารูปปัจจันหาจิตเราวิ่งไปทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาแล้วตัณหานั่นเองคือกิเลสของคนทุกคนตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานอยู่จิตปกตินี่คือกิเลสเกิดตรงนี้แสดงว่าคนทุกคนเนี่ยอยู่ปกตินี้ถูกลุมเล้าด้วยกิเลสทั้งสิ้นกิเลสเกิดที่นี่แต่เราเข้าสมาธิไปหาไม่เจอในการที่จะดับมันแต่จะเจออีกทีก็ออกจากสมาธิมาแล้วก็ได้เจอกิเลสเหมือนเดิมนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงรู้เถิดว่าการจะดับกิเลสนั้นให้ดับภาวะปกติเพราะภาวะปกตินั้นเป็นที่เกิดที่กำเนิดของกิเลสทุกอย่างอยู่ในจิตปกติแสดงว่าจิตปกติเป็นที่มาของกิเลสทุกตัวการดับนั้นก็คือดับภาวะนี้ไม่ได้ดับภาวะอื่นเราจะใช้อะไรดับเราจะต้องรู้จักอริยสัจ4ก่อนถึงจะดับตรงนี้ได้นะอริยสัจ4นี่เองจะมาเคลียร์เรื่องนี้ให้จบลงไปแล้วอริยสัจ4เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรเกิดขึ้นแก่เราได้อย่างไรอริยสัจ4เนี่ยจะรู้ได้เข้าใจได้เนี่ยมีอยู่สองประการประการหนึ่งก็คือปัญญาของเราสามารถจะแยกแยะได้ด้วยการที่ฟังคำอธิบายของครูบาอาจารย์เข้าใจได้ด้วยปัญญาของเราสามารถจะเข้าใจหลักของอริยสัจ4ได้นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองนี่ก็คือว่าเราฟังยังไงก็เข้าใจไม่ได้เข้าใจยากแต่คันบอกอาจารย์บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ทำตามทั้งที่ยังไม่เข้าใจแต่ก็ทำตามเมื่อทำตามแล้วหลังจากการทำของเราไปอีกระยะหนึ่งเราก็เริ่มเข้าใจแสดงว่าคนนี้เนี่ยเข้าใจทันทีไม่ได้ต้องผ่านการทำก่อนผ่านการทำสักระยะหนึ่งถึงจะเข้าใจทีละน้อยละน้อยคนๆนี้เนี่ยก็สามารถจะรู้อริยสัจ4ได้ฉะนั้น2ประการนี้เองว่าประการหนึ่งก็คือว่าฟังเดี๋ยวนั้นเข้าใจเดี๋ยวนั้นแล้วก็นำไปทำได้เลยนะต้องไปทำก่อนนะถึงจะเกิดนะฟังเนี่ยมันเป็นเพียงแต่เข้าใจไม่ใช่ฟังแล้วจะบรรลุธรรมเข้าถึงอริยสัจ4เลยไม่ได้ต้องฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ไปทำอีกทีหนึ่งประการที่สองก็คือว่าฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจแต่โดยการชี้แนะของครูบาอาจารย์ว่าให้ทำตรงนี้เอาไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะแต่ต้องทำตรงนี้ให้ได้นะตรงนี้เข้าใจไหมที่ทำเนี่ยอันที่ทำนี่เข้าใจแต่อธิบายไม่เข้าใจแต่ตรงที่จะทำนะเข้าใจอยู่ก็เลยทำไประดับหนึ่งแล้วก็ถึงจะเข้าใจนะ
อันนี้คนนี้ก็สามารถจะรู้ยถาสีได้เหมือนกันหลังจากทำไปอีกระดับหนึ่งก็เป็นว่าทุกคนสามารถจะรู้ได้เหมือนกันเพราะมันมีสองข้อเองตอนนี้ว่าอริยสัจสี่เนี่ยเราจะเข้าใจได้อย่างไรก็คือว่าจิตของคนเราเนี่ยเรารู้หรอกว่าอารมณ์นี่แหละเป็นเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาจิตไปทางตาไปหารูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาจิตไปทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธตัณหาจมูกลิ้นกายใจเป็นตัณหา6อย่างแล้วตัณหาเหล่านี้เนี่ยก็คือความไม่สงบของใจนั่นเองเราก็รู้ว่าใจของเรานั้นไม่สงบแล้วเราก็ค้นหาว่าไอ้ความไม่สงบเหล่านี้เนี่ยมาจากอารมณ์มากมายต่อเนื่องมาตลอดไม่ขาดสายเดี๋ยวมา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 มาทั้งวันอารมณ์มีแต่อารมณ์มาในจิตเรามากมายแต่คนทุกคนเนี่ยรู้ว่าอารมณ์เนี่ยเป็นทุกข์รู้ว่ามันมาทั้งวันมาตลอดแล้วเราถามตัวเองที่ว่าอารมณ์เหล่านี้ที่มาไม่หยุดเนี่ยมันมาจากไหนอะไรเป็นแหล่งกำเนิดของเขาลองนึกถามตัวเองดีลองนึกคำตอบดูสิว่าอารมณ์เหล่านี้น่ะรู้ว่าเป็นทุกข์มาตลอดเหมือนแมงเม่าเนี่ยบินออกมาบินมันรู้มาจากไหนมันตรงไหนมันรู้มาอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่ามันมาแต่ว่ารู้มันอยู่ที่ไหนเมื่อรู้แหล่งมันอยู่ที่ไหนใครทุกคนเนี่ยใครอยากจะรู้ยถาสีต้องถามตัวเองตรงนี้ก่อนว่าอารมณ์ที่บอกว่ามามากมายในจิตเรานั้นอารมณ์เหล่านี้มาจากไหนคำถามแค่นี้ก่อนว่าเราจะตอบได้ไหมรู้อารมณ์เหล่านี้ทำให้เราเนี่ยทุกข์แต่จะหาคำตอบว่าอารมณ์เหล่านี้มากมายที่มาไม่หยุดนั้นมาจากไหนอะไรเป็นแหล่งกำเนิดของเขาที่ทำให้อารมณ์มามากมายลองถามตัวเองดีๆนึกถามตัวเองแล้วก็นึกหาคำตอบสิตอบได้ไหมนะถ้าเราตอบไม่ได้นั่นคือเราไม่รู้ยถาสีนั่นเองอันเดียวกันรู้มันมีแต่ไม่รู้มันมาจากไหนมาเอามาผุดขึ้นมาเหมือนน้ำผุดอ่ะไม่จบสักทีตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ผุดเลยเยอะแยะไปบทอารมณ์อยากจะรู้ว่าต้นกำเนิดของมันน่ะมาจากไหนไม่รู้ตอบไม่รู้ใช่ไหมแสดงว่าคนไหนตอบไม่รู้คือไม่รู้อริยสัจอันเดียวกันถ้าเราไม่รู้ตรงนี้จะไปหาต้นกำเนิดมันไม่ได้หรอกว่ามันมาจากไหนบางคนก็มาจากใจไม่ใช่มันใจนั่นแหละแต่ว่ามันลึกกว่านั้นอีกใจเราคิดนั่นแหละมันไม่สงบนั่นแหละแต่มันมาจากไหนมันลึกกว่านั้นอีกถ้าทุกคนถามตัวเองแล้วก็ตัวเองลองนึกคำตอบดูว่าเราตอบได้ไหมถ้าคนนั้นตอบไม่ได้คนนั้นก็คือไม่รู้อริยสัจสี่เป็นอย่างเดียวกันแสดงว่าการไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยไปไม่ได้แล้วเรายังไม่รู้ว่ากำเนิดของเขานะอารมณ์มากมายที่มาเนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนรู้แต่มันมานั่นแหละแต่ต้นกำเนิดของมันอยู่ตรงไหนอย่างเช่นว่าเอ้าน้ำเจ้าพญาเนี่ยไหลมาเนี่ยเรารู้นะว่าน้ำเจ้าพญาเนี่ยมาจากต้นกำเนิดที่ไหนก็แม่น้ำห้าสายนั่นเองนะแสดงว่าเรารู้ว่าน้ำที่ไหลเนี่ยมาจากแม่น้ำห้าสายมารวมกันนะ
เราสามารถจะรู้ต้นกำเนิดว่าแม่น้ำห้าสายมารวมกันถึงจะเป็นเจ้าพระยาแต่อารมณ์ของเราเนี่ยมาเอาเนี่ยเราจะรู้ว่าต้นกำเนิดของมันมาจากไหนไม่รู้ก็คือการไม่รู้อริยสัจอันเดียวกันถึงได้บอกว่าอริยสัจสำคัญมากเลยถ้าไม่รู้ไม่มีทางจะไปหาต้นกำเนิดมันได้ที่ไหนนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาขบคิดพุทธเจ้าเองสงสาวกทั้งหลายก็ไม่รู้ตรงนี้แหละถึงยังตรัสรู้ไม่ได้ถึงจะผ่านสมาธิมาเนี่ยนั่งจนลมหายใจขาดออกมาก็ยังตอบไม่ได้เลยจึงได้อำลาอาจารย์ทั้งสองไปว่าทางนี้ยังไม่พ้นทุกข์เราจะต้องหาแสวงหาด้วยพระองค์เองนะหลังจากนั้นท่านก็แสวงหาด้วยของท่านเองเพราะพึ่งพาอาจารย์แล้วก็ยังไม่ใช่ทางยังไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ยังไม่เจอทางค้นหาเหตุเป็นว่าอารมณ์เหล่านี้มาจากไหนตอบไม่ได้โอ้ไม่รู้จะสิเยอะเลยลองตอบไปสิผิดช่างเถอะถูกช่างเถอะแต่เราเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังมันจะตรงไหมที่เราตอบนะยัตสีลึกนะรู้แต่ว่ามันมาน่ะเดี๋ยวผุดขึ้นมาเดี๋ยวก็ผุดขึ้นมาเดี๋ยวก็ผุดขึ้นมาไม่รู้มันมาจากไหนเยอะแยะไปหมดไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะเราไม่รู้อริยสัจ4แค่เราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยการดับไม่ต้องพูดหรอกหาไม่เจอหรอกเกิดมันรู้แต่เราไม่รู้จะหาทางดับที่ไหนเหมือนน้ำในดินเนี่ยมันผุดขึ้นมาตรงนี้อยู่ก็ผุดเอาผุดเอาผุดเอาเราไม่รู้ว่าน้ำผุดตรงนี้มันมาจากไหนเราจะไปค้นหาเนี่ยไม่รู้จะมาจากไหนทุกแต่วันผุดอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะเหมือนน้ำออกในดินมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าผุดมาจากไหนก็คือไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองเมื่อเราไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยการดับอารมณ์เหล่านี้จะเกิดได้อย่างไรมันก็เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เราทำสมาธิดับอารมณ์เพียงแต่ไม่ใช่ดับนะมันเป็นการหลบอารมณ์สมาธิมันเป็นการหลบอารมณ์นะเราต้องเข้าใจว่าสมาธินั้นคือการหลบอารมณ์ถ้าดับอารมณ์ได้เนี่ยตอนที่เราเข้าสมาธินะอารมณ์เรามากตอนที่ยังไม่เข้านะถ้าเราเข้าสมาธิปุ๊บจิตเรานิ่งสงบไปเลยออกมาก็ไม่มีแล้วอดีตอารมณ์ก็หายไปสิเราก็สบายเลยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นอ้องมาโอ้คิดไม่จบอีกแล้วแสดงว่าถ้าใครเข้าสมาธิแล้วออกมาแล้วอารมณ์ดับไปเลยเนี่ยมันก็จบเราทำสมาธิครั้งเดียวจบแหละเพราะว่าอารมณ์ไม่มีแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนี่ก่อนจะเข้าสมาธิอารมณ์ก็เยอะๆกว่าจะเข้าได้ก็ยากเย็นแต่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยออกมาก็มือมีเหมือนเดิมอีกแล้วมันเหมือนไม่ได้เข้านั่นแหละอันเดียวกันมันก็เลยจบไม่ลงไงพุทธเจ้าก็เลยอำลาอาจารย์ทั้งสองไปคงจะได้แค่นี้แหละเราต้องไปแสวงหาด้วยตัวเองพระองค์เองก็แสวงหาจึงค้นหาอริยสัจ4ได้แล้วตรัสรู้แล้วเนี่ยถึงได้ว่าทบทวนอริยสัจ4ถึง3ครั้งว่าแน่ใจไหมถึงจะประกาศตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริญาณตนขึ้นมาเราท่านก็เหมือนกันว่าเราไม่รู้ว่าจิตเนี่ยมันพุทออกมาพุทออกมาพุทออกมาเนี่ยมันมาจากไหนแล้วเราจะต้องค้นหาเหตุมันเนี่ยเราต้องรู้อริยสัจ4อย่างเดียวถึงจะค้นได้ทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนยังตอบไม่ได้หรือผู้คนอาจจะมีคำตอบในใจอยู่แต่ตอบไปอย่างนั้นแหละจะตกตรงไม่ตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวอาจจะเฉลยให้ว่าเราจะมีความเข้าใจตรงไหมนะก็ตั้งคำถามตั้งคำตอบไว้ในใจก่อนทีนี้เรามาดูซิว่าอารมณ์ของเรามากมายผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเนี่ยทำให้เรานี่วุ่นวายไปหมดเลย
เรายังไม่รู้แหล่งกำเนิดของเขาว่าเขามาจากอะไรเท่ากับว่าจิตที่ผุดขึ้นมาเป็นอารมณ์นั้นเป็นทุกข์มากทุกข์เรารู้จักแต่เหตุของทุกข์เราไม่รู้คำว่าทุกข์เนี่ยพอรู้จักว่าเออจิตคิดมันทุกข์เนาะพอรู้จักอยู่แต่เหตุของความคิดเนี่ยมันมาจากไหนยังไม่รู้ก็คือตัณหาทั้งหกนั่นแหละมาจากไหนเพราะว่าตัณหาเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนหรือก็จะอธิบายให้ฟังว่ามาจากว่าจิตเราเนี่ยวิ่งไปทางตาได้ไปสู่รูปนี่คือรูปตัณหาจิตเราวิ่งไปทางหูไปหาเสียงสัทธะตัณหาตัณหาเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าตัณหา6ประการตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัณหา6ประการนะรูปตัณหาสัทธตัณหาคานะตัณหารสตัณหานะโพธัพพตัณหาธรรมตัณหาเป็นตัณหาทั้ง6นี้เกิดจากจิตของเราแล้วก็วิ่งไปสู่ตาแล้วก็ไปผ่านไปหารูป3อย่างเนี่ยประจวบกันเป็นอารมณ์ของตาจิตเราวิ่งไปทางหูไปหาเสียงทำสามอย่างนี้ประจบกันเป็นตัณหาคือมาทางเสียงฉะนั้นตัณหาเนี่ยเกิดจากจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปสู่อารมณ์ที่มันคู่กันแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างไม่หยุดหย่อนหกประตูผัดกันออกผัดกันรับมาตลอดแล้วลึกกว่านั้นก็คือตัณหาเหล่านี้เนี่ยมาจากอะไรอีกนะมันหลายชั้นนะไม่ได้ว่าชั้นเดียวเหมือนน้ำที่ผุดเนี่ยเรารู้ว่าผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแต่ไม่รู้จากไหนมาจากไหนต่อมาเราค้นหาโอ้มาจากโน่นเขาลูกโน้นเป็นแอ่งน้ำตรงนั้นมันมาผุดตรงนี้ต่อมาเนี่ยเรารู้ว่ามาจากเขาตรงโน้นแล้วก็เขาตรงโน้นน้ำตรงนั้นมาจากไหนอีกทีหนึ่งมันหลายทอดอ่ะมาจากตรงโน้นอีกค้นจนไปถึงต้นตอมาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าค้นหาเหตุนี่คืออริยสัจข้อที่สองข้อที่หนึ่งเนี่ยความคิดเป็นทุกข์ข้อที่สองเหตุของทุกข์นั้นคือตัณหาตัณหานั้นค้นเข้าไปถึงว่าต้นของตัณหานั้นอยู่ที่ไหนแล้วเราจะดับที่นั่นนะดับที่นั่นนี่อริยสัจ4จะมองอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่ะจะเป็นด้วยปัญญาหมดเลยไม่ได้เกี่ยวเรื่องสมาธิเลยเป็นการค้นด้วยปัญญาและทุกคนเนี่ยจะมีปัญญาได้เนี่ยต้องอาศัยการฟังธรรมถึงจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วบางคนฟังแล้วเข้าใจก็นำไปปฏิบัติได้แต่บางคนฟังแล้วยังไม่เข้าใจอีกยังงงๆอยู่ก็ให้ทำให้ไปทำตามอาจารย์ที่แนะนำนั้นสักระยะหนึ่งก็จะเข้าใจบางคนเข้าใจเลยทันทีได้บางคนต้องไปทำระยะหนึ่งถึงจะเข้าใจก็แล้วแต่ทุกคนก็มารู้อริยสัจ4ได้เหมือนกันแสดงว่าทุกคนก็ไม่อาภัพทุกคนสามารถที่จะรู้อริยสัจ4ได้ทุกคนไม่น้อยนะไม่น้อยวาสนาบารมีอะไรนะสามารถจะรู้ได้ทุกคนทีนี้ว่าเรารู้แล้วว่าอารมณ์เนี่ยมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนั่นเป็นตัณหาทั้ง6แต่ก็ลึกกว่านั้นว่าตัณหาทั้ง6เนี่ยอะไรมีมูลเหตุอะไรเป็นมูลเหตุของการเกิดของตัณหานั่นลึกเข้าไปอีกมันไม่ได้ชั้นเดียวนะมันหลายชั้นถึงได้รู้อริยสัจ4ยากไงทีนี้มูลเหตุของการเกิดตัณหาทั้ง6นี้เนี่ยทำไมจิตเนี่ยอยู่ๆก็วิ่งไปทางตาเนี่ยวิ่งไปทางหูจมูกลิ้นกายใจ
ก่อนที่มันจะวิ่งเนี่ยมันมีอะไรผลักดันให้มันวิ่งอยู่ๆมันจะวิ่งเลยเนี่ยคงไม่ใช่เหตุมันต้องมีเหตุที่ว่ามันวิ่งได้อย่างไรนะรู้ว่าจิตของเราวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นรู้ว่าวิ่งแต่ก่อนที่มันจะวิ่งน่ะมันมีอะไรเป็นเครื่องผลักดันมันให้วิ่งไปโยมลองตอบที่ว่ามันคืออะไรโอ้ลึกไปอีกแล้วนี่ยะทัศน์สี่ไม่รู้ไงอะไรเนาะทำให้จิตมันอยู่ๆมันวิ่งเนี่ยมันคงจะมีเหตุอะไรสักอย่างที่วิ่งเหมือนรถอยู่ดีๆเนี่ยจอดอยู่ดีๆแล้วก็มันวิ่งเนี่ยมันต้องมีเหตุดิเอารถคันนี้จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ยังจอดอยู่นะแต่ตอนนี้มันวิ่งออกไปแล้วนะมันจะวิ่งโดยที่ไม่มีเหตุได้หรือมันต้องมีคนขับมันต้องมีคนเข้าไปขับแล้วก็มีคนต้องวิ่งแล้วมันต้องมีน้ำมันด้วยมันต้องมีเครื่องติดด้วยมันต้องมีล้อหมุนด้วยมันต้องมีองค์ประกอบเหล่านั้นมันถึงจะวิ่งอยู่ๆไม่มีคนขับไม่มีน้ำมันเครื่องไม่ติดมันจะวิ่งได้หรือมันต้องมีองค์ประกอบพร้อมของมันรู้ไหมว่าจิตเราวิ่งทางตาเนี่ยทางหูเนี่ยอ้าวรู้แต่ก่อนที่มันจะวิ่งนะอะไรเป็นเครื่องทำให้มันวิ่งโยมตอบได้ไหมโอ้มืดไปเลยมันถึงได้ลึกไงลึกทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอหรอกไม่พอมันถึงได้ยากไงนะอยู่ๆเนี่ยจิตมันจะวิ่งโดยใช่เหตุเนี่ยไม่มีหรอกมันต้องมีเหตุอยู่ๆรถมันจะวิ่งมันต้องมีเหตุและเหตุที่มันวิ่งนั้นน่ะมาจากอะไรนึกคำตอบได้หรือยังมืดเลยเมื่อกี้ก็มืดทีแล้วนะงั้นนั่นดิยะทัศน์สี่ไม่ใช่ธรรมดานะเขาต้องค้นนะต้องค้นนะมันลึกนะนะคนที่รู้ยะทัศน์สี่นี้สุดยอดเลยนะเป็นเรื่องลึกมันเรื่องปัญญาถึงได้บอกว่าการทำสมาธิเนี่ยมันต้องมีปัญญาแล้วคนที่จะมีปัญญาเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหานี้ได้และทุกคนเนี่ยมีปัญญาได้เหมือนทุกคนเหมือนกันทุกคนได้โดยการพัฒนาเราไม่ใช่ว่าโอ้คนมีปัญญาก็ได้เปรียบเราเนี่ยเกิดมาไม่มีปัญญาเราก็เสียเปรียบเราคงจะไม่ได้นิพพานกับเขาไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์คนที่มีปัญญาเขาก็รู้แต่เรายังไม่มีปัญญาเดี๋ยวเราก็รู้ได้นะฉะนั้นทุกคนไม่อาภัพไม่งั้นเราเกิดมาอาภัพเราจะแย่เลยนะไม่มีสติปัญญากับเขาปัญญาทางโลกเนี่ยเราฉลาดอยู่แล้วอันนั้นไม่ว่ากันแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยเราถือว่าไม่รู้จริงๆนะไม่รู้รู้ไหมว่าทำไมจิตเนี่ยอยู่ๆมันวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งโดยที่ไม่มีเหตุเนี่ยไม่ได้นะมันต้องมีเหตุอะไรเป็นสาเหตุของการวิ่งของเขารู้ว่าจิตเนี่ยมันวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่มาของตัณหานะแต่ว่าก่อนที่มันจะวิ่งน่ะไปทางตาทางหูนะอะไรดลใจให้มันวิ่งอ่ะมันต้องมีสิ่งที่ดลใจมันสิอะไรอ่ะ อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนมันอยู่ๆมันจะวิ่งเราเห็นไหมว่าจิตวิ่งไปแล้วเนี่ยก็วิ่งไปแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้มันวิ่งจังเลยเราจะทำยังไงว่าเบื้องหลังของการวิ่งของเขานั้นอะไรเป็นเหตุทำให้มันวิ่งนึกได้หรือยังนึกตอบไปก่อนนะเดี๋ยวตรงไม่ตรงต่อมาว่าโยมนึกไม่ออกแน่นอนถึงโยมจะนึกตอบแล้วในใจแต่เชื่อไหมว่าผิดแน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้ปัญหามันสองชั้นแล้วมันลึกกว่านั้นเมื่อกี้ชั้นแรกนะยังตอบพอตอบได้ว่าอ๋อจิตของเราเนี่ย อะไรทำให้เกิดตัณหาอ๋อจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอะ
อารมณ์ทำไมมาแล้วผุดแล้วผุดแล้วผุดแล้วอ๋อมันมาผุดมาจากตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายใจอ๋อผุดมาจากบ่อทั้ง6นี้รูทั้ง6นี้แต่เราจะรู้ว่าก่อนที่มันจะผุดน่ะมันอะไรที่มันดลใจว่าไปอยู่ๆจิตมันจะวิ่งไปทางตามันต้องมีอะไรดลให้มันขับเคลื่อนมันเพื่อที่จะวิ่งตาตอนที่วิ่งน่ะมันวิ่งไปแต่ตอนที่ก่อนจะวิ่งน่ะอะไรมันเป็นแรงขับมันไปนะเราอยากจะรู้ตรงนั้นว่าอะไรตอบได้ไหมมันสองชั้นแล้วนะปัญหานี้ตัวที่ขับเคลื่อนจิตนั้นเขาเรียกว่าตัวฉันทราคะโอ้ผิดหมดเลยบอกแล้วว่าผิดหมดเลยฉันทราคะฉันทราคะคืออะไรนะฉันทราคะคืออะไรฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีฉะนั้นคำว่าฉันทราคะแปลว่าพอใจและยินดีตัวนี้เป็นตัวผลักดันให้จิตเนี่ยวิ่งไปทางตาทางหูอยู่ๆมันจะไม่มีแรงตัวนี้ไม่ใช่ตัวฉันทราคะนี่เองก็คือตัวพอใจและยินดีทีนี้ตัวพอใจและยินดีเนี่ยมาจากอะไรอีกนะมาจากอะไรอีกตอบได้ไหมโอ้โหหลายชั้นแล้วเนี่ยตอบเป็นในใจก่อนเดี๋ยวจะเลยให้ฟังมาจากตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ยินดีพอใจอุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรยึดมั่นถือมั่นอะไรมันถึงได้มีตัวอุปทานแล้วก็ทำให้เกิดการมีความเป็นฉันทราคะออกมายึดมั่นอะไรยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้านั่นเองที่สุดแล้วอยู่ที่ขันห้าอย่างเดียวเหมือนก็ว่าตรงนั้นที่สุดเลยไม่มีเลยกว่านั้นแล้วปัญหามันต้องมีที่สุดนะมันก็หลายชั้นอยู่แต่มาถึงสุดตรงนี้ทั้งนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยอุปทานขันห้านั่นแหละเป็นสาเหตุทั้งหมดของขบวนการวิ่งผ่านไปหมดของจิตเราก็ทำวัดเช้าอยู่แล้วเนี่ยว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันห้าและเป็นทุกข์ตอนเช้าเราก็ทำวัดอยู่ไม่ใช่เหรอก็สวดอยู่ไม่ใช่เหรออุปทานขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์ว่าโดยย่อแล้วอุปทานขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์โอ้ตอบข้อสอบผิดหมดเลยท่านนี้ฉะนั้นอุปทานขันห้านี่เองเป็นตัวสุดท้ายตรงนี้คือยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะต้องถอดถอนอุปทานขันธ์5นี้ทำลายอุปทานขันธ์5เสียอารมณ์ทั้งหมดก็จะดับไปทั้งหมดเลยการวิ่งของจิตก็จะไม่มีเลยต่อไปจิตทั้งหมดที่วิ่งพานที่ไม่สงบอยู่ตลอดเวลาเนี่ย สงบหมดเลยนี่คือต้นเง่าข้อมูลของมันเขาก็คืออุปทานขันธ์5นั่นเองเพราะตัวฉันทราคะนั้นก็เป็นตัวอุปทานจะว่าอันเดียวกันก็ใช่ถามว่าอุปทานขันห้าความยึดมั่นขันห้ายึดมั่นอะไรยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นด้วยจิตของเราแต่มีรูปเป็นมูลเหตุอีกชั้นหนึ่งเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งว่า
เวทนาสัญญาสังขารจะเกิดได้เพราะมีการยึดมั่นรูปนี้เป็นเหตุอีกทีหนึ่งเราจะต้องรู้จักรูปเราจะต้องให้เห็นรูปนี้แล้วเราถึงจะดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เราถึงจะถอดถอนอุปทานได้ทั้งหมดก็คือสูงสุดก็คือรูปถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทำความให้เห็นแจ้งในขันธ์ห้าให้ได้โดยเฉพาะขันธ์ห้านี้เราจะต้องแจ้งที่รูปก่อนนั่นคือการดับทุกข์โดยการทำให้แจ้งเป็นนิโรธอริยสัจ4ข้อที่3คือนิโรธทำให้แจ้งอริยสัจ4ข้อที่1คือทุกข์คือความคิดอริยสัจ4ข้อที่2คือเหตุของทุกข์ที่เรียงลำดับมาว่าตัณหาทั้ง6เนี่ยมาจากฉันทะมาจากจิตที่วิ่งไปจิตที่วิ่งไปมาจากฉันทราคะฉันทราคะเนี่ยมาจากอุปทานขันห้านั้นอุปทานขันห้านั้น4อย่างที่หลังเนี่ยมาจากการยึดมั่นรูปนั้นก็คือเราจะต้องเห็นแจ้งรูปก่อนแล้วเราถึงจะดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้อันนี้คือข้อที่2เหตุของทุกข์เราค้นหาเหตุแล้วเราเจอแล้วฉะนั้นการดับทุกข์ก็คือทำให้แจ้งในขันธ์5ซะนั่นคือนิโรธแล้วอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์รู้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารู้อริยสัจ4อยากไม่ได้ยมอริยสัจ4ข้อเดียว4ข้อเนี่ยยากมากทุกที่ตอนเรารู้ตัวนี้เนี่ยเรารู้คำอธิบายเท่านั้นมันเป็นทฤษฎีอยู่ยังไม่ได้ปฏิบัติเราจะต้องนำความรู้เนี่ยไปปฏิบัติอีกทีหนึ่งมันถึงจะมีรูปธรรมขึ้นมาตอนนี้มันเป็นเพียงเข้าใจแต่ยังไม่รู้แจ้งไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วก็จะจบกันไม่ใช่จิตเราก็ยังไม่มีอะไรแก้ไขได้เลยเท่ากับว่างานนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องไปรู้แจ้งขันธ์ห้าสถานเดียวเราถึงจะแก้ปัญหาเรื่องจิตเราเนี่ยคิดไม่หยุดเนี่ยให้สงบลงได้ปัญหาก็จะจบลงนั่นคือนิพพานที่พุทธองค์ทรงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าเราและเธอทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้มาช้านานเพราะไม่รู้ธรรม4ประการนี้และเมื่อรู้ธรรม4ประการนี้เราและเธอทั้งหลายได้พ้นจากโลกนี้ไปก็คือพ้นทุกข์ไปหมดเลยยากอย่างนี้แหละนะเพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยยากมากเข้าใจยากและก็ทำยากไม่ใช่ธรรมดาจึงเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีเดียวจึงเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงฉะนั้นปัญญาอย่างที่กล่าวว่าคนเราต้องมีปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกก็คือตรงนี้นะปัญญาคือตรงนี้เท่ากับว่างานนี้เนี่ยถ้าเราทำให้ได้เนี่ยรู้จักอริยสัจ4แล้วทำให้อริยสัจ4นี่แจ้งออกมาได้เนี่ยเชื่อไหมเราว่าเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบความสงบนั้นมีตลอดกาลทุกเมื่อเราอยากได้เป็นอย่างนั้นไหมล่ะเราอยากได้เป็นอย่างนั้นไหมเราไม่ได้ทำสมาธิเลยจิตเราก็นิ่งเข้าก็นิ่งออกก็นิ่งแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะเราเข้านี่นิ่งแต่ออกมาเนี่ยวิ่งผ่านไปหมดเลยก่อนจะเข้าก็วิ่งผ่านอยู่แล้วกว่าจะนิ่งได้ก็โอ้โหไม่ใช่ง่ายๆเออขึ้นคอกว่าจะนิ่งได้นิ่งได้แป๊บเดียวออกมาก็วิ่งผ่านอีกแล้วมันจึงเป็นปัญหาที่เรือหลังที่เรายังแก้อะไรไม่ได้เลยนี่เพราะเราไม่รู้อริยสัจ4นี่เองแต่ถ้าเรารู้อริยสัจ4เราก็จะหมดปัญหาทุกอย่างจิตเราก็นิ่งสถานเดียววิ่งผ่านไม่มีอีกต่อไปจะเข้าสมาธิก็ได้สงบเหมือนเดิมจะออกสมาธิก็ได้สงบเหมือนเดิม
จิตไร้การไปทุกอย่างไม่ใช่ว่าจิตไม่มีนะมีแต่มันไม่วิ่งอะไรสักอย่างแล้วเพราะอะไรเพราะว่ารู้อริยสัจสี่ทำให้ทำลายสาเหตุของการวิ่งของจิตได้ทั้งหมดก็คือการไปแจ้งขันธ์ห้านั่นเองอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราทุกคนท่านต้องไปรู้อริยสัจสี่กันถึงจะเป็นผู้พ้นทุกข์ได้นะมันยากไว้ล่ะนะที่เราอธิบายที่จะมาอธิบายวันนี้เนี่ยนี่แค่เข้าใจนะแค่อธิบายให้ฟังนะยังไม่ได้ไปทำเลยนะเหมือนกับว่าเราอธิบายการทำนาอยู่บนกระดาษนะโยมยังไม่ได้ลงไปทำนาจริงๆเลยมันยังไม่มีข้าวออกมาหรอกแต่เราก็ทำนาบนโต๊ะก่อนเข้าใจในบนโต๊ะก่อนนะแล้วก็ลงไปทำนาจริงๆจริงๆการทำนาบนโต๊ะเนี่ยเข้าใจแค่นั้นเองนะเราต้องลงไปทำนาจริงๆเราถึงจะไปรู้สภาการตรงนั้นแล้วก็จะได้ข้าวออกมาตอนนี้เป็นทฤษฎียังไม่ได้ปฏิบัติแต่ทฤษฎีก็จะไปนำไปสู่การปฏิบัตินั่นเองแสดงว่าทฤษฎีนั้นเขาเรียกว่าเป็นปริยัติตอนลงไปทำเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติผลจากการทำแล้วมีผลตอบรับมาเขาเรียกว่าปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทออกมา3อย่างจึงสำเร็จประโยชน์นะถ้าเราเรียนทำนาบนกระดาษบนโต๊ะเนี่ยเรียนแล้วจบแล้วทิ้งตำราไปยังไม่ได้ลงทำนาแล้วจะมีข้าวกินหรือมันเป็นทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้นะเรารู้ปริยัติอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางจะเป็นไปได้หรอกที่จะเสวยผลฉะนั้นปริยัติก็คือเรียนรู้ทฤษฎีไปปฏิบัตินั่นคือลงสนามจริงๆและปฏิเวทก็คือผลที่ได้รับนั้นต้องมีสามอย่างนี้เราจะต้องทำเพื่อให้เกิดให้มีอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องมาเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นมันลึกลับซับซ้อนไม่ใช่ว่าจิตเราอยู่ๆจะให้สงบมันยากนะมันยุ่งเหยิงเขาเรียกว่าหาเงื่อนหานั่นไม่ได้เหมือนกลุ่มได้ของช่างหกที่พันกันเป็นกลุ่มก้อนหาเงื่อนหาปลายไม่ได้เลยยุ่งเหยิงเหมือนกระจุกได้นะจิตเราก็เหมือนกันยุ่งเหยิงเหมือนกระจุกได้ของช่างหกไม่รู้เงื่อนต้นอยู่ไหนปลายอยู่ไหนไม่รู้มันเป็นปมหมดแล้วอะกลุ่มได้มันพันกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องคลี่คลายปมได้อันนี้ให้ได้แล้วเราถึงจะดับทุกข์ได้เราจะต้องปฏิบัติธรรมแบบจริงจังอันนี้เรารู้แล้วว่าขันธ์ห้านั่นเองเป็นตัวที่สุดของที่สุดที่ทุกคนจะต้องแจ้งอย่างไรนะแจ้งอย่างไรเราจะต้องอบรมมรรคเท่านั้นที่จะแจ้งเพราะมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้แจ้งเราจึงว่ามาอบรมมรรคกันมรรคคืออะไรมรรคก็คือข้ออริยสัจ4ข้อที่4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คืออารมณ์ต่างๆเป็นทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือตัณหาทั้ง6นั่นเองแล้วก็สาวไปถึงอุปทานนั้นขันธ์5นั่นเองการดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งขันธ์5นั้นไปว่านิโรธหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์นั้นก็คือมักมีองค์8เป็นหนทางหรือเป็นข้อปฏิบัติแสดงว่าข้อปฏิบัติของเรานั้นก็คือมักมีองค์8แสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นยังไม่ใช่มักเลยเพราะมักนี้จะต้องผ่านอริยสัจ4เรียนรู้อริยสัจ4ก่อนถึงจะเกิดเป็นมักขึ้นมาทีนี้มักเป็นข้อปฏิบัตินั้นเก
จะปฏิบัติอย่างไรเราถึงจะทำให้เป็นผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาเราก็ต้องไปปฏิบัติต่อไปก็คือมรรคทีนี้มรรคเนี่ยกับการทำสมาธิของเรานั้นเป็นคนละอย่างกันยังไม่ใช่อย่างเดียวกันเราจะต้องเข้าใจว่าสมาธิที่เราฝึกกันทั้งหมดนั้นยังไม่ใช่มรรคมันเป็นการแค่ทำสมาธิส่วนมรรคนั้นการกระทำไม่เหมือนกันกับการทำสมาธิเลยดีไม่ดีจะตรงกันข้ามกันเลยนะเราจะมาเรียนรู้เรื่องมรรคกันว่ามรรคนั้นเป็นอย่างไรเพราะมันว่าเพราะมรรคเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นได้เป็นข้อปฏิบัติเราจะปฏิบัติยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรารู้ว่าขันธ์ห้านะเป็นตัวความเป็นตัวอุปทานเป็นความยึดมั่นแต่เราจะปฏิบัติยังไงทำให้เราเนี่ยแจ้งขันธ์ห้าได้เราต้องอาศัยมรรคนะมรรคนั้นจะเป็นตัวทำให้แจ้งอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็คงจะพูดต่อไปว่ามรรคนั้นทำอย่างไรนะเจริญอย่างไร ทีนี้มรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีการอบรมอบรมอย่างไรอบรมว่าเราจะเห็นขันธ์ห้าได้อย่างไรเพราะว่าทุกข์ทั้งหมดเนี่ยย่นย่อแล้วเนี่ยอุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์ที่เราสวดมนต์วัดเช้าเนี่ยเรารู้ว่าอุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์การดับทุกข์นั้นก็คือจะต้องทำให้แจ้งออกมาซึ่งขันธ์ห้านั้นซึ่งยังไม่แจ้งเลยอะไรยังไม่แจ้งก็คือขันธ์ห้านั้นเรายังไม่เห็นเลยมันมืดไปหมดเลยไม่สามารถจะเห็นขันธ์ห้าได้เราจะต้องเห็นแจ้งขันธ์ห้านั้นเราถึงจะทำลายอุปทานขันธ์ห้าได้ถ้าไม่แจ้งทำลายไม่ได้นั่นคือภารกิจของเราที่จะต้องทำก็คือเราจะทำยังไงให้แจ้งขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าเนี่ยเราจะแจ้งตรงไหนอย่างไรแจ้งที่รูปก่อนแจ้งที่รูปก่อนรูปคืออะไรรูปก็คือร่างกายนี้รูปก็คือร่างกายนี้เราจะต้องทำให้แจ้งร่างกายนี้แหละอ้าวร่างกายเราไม่แจ้งหรือยังไงยังไม่แจ้งหมายความว่าอย่างไรไม่แจ้งหมายความว่าทุกคนยังไม่เห็นตัวเองเลยก็คือร่างกายนี้อ้าวส่องกระจกก็เห็นอยู่นี่เรามองก็ยังเห็นแข้งเห็นขาเราอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเห็นหรืออย่างนี้ชื่อว่าเห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าที่จะเห็นในลักษณะของการดับทุกข์นั้นเราต้องเห็นด้วยตาในเท่านั้นซึ่งตานอกเนี่ยตาเนื้อเนี่ยเห็นแล้วไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเราจะต้องเห็นด้วยตาในก็คือตาใจของเราซึ่งคำว่าไม่เห็นเนี่ยก็คือตาในนั่นเองแล้วตาในเนี่ย
เราจะต้องเอาตาในให้เห็นตัวเองให้แจ้งออกมาเพราะตอนนี้ตาในของเราเนี่ยมองตัวเองแล้วมันมืดหมดเลยมันไม่แจ้งไม่เชื่อก็หลับตาดูสิหลับตานอกลงไปแล้วก็นึกเอาตาในเนี่ยมองตัวเองตั้งแต่หัวถึงเท้าว่าเรามีรูปร่างรูปพรรณสันฐานอย่างไรลองทำดูสิหลับตานอกก่อนนะแล้วก็ลืมตาไหนมองตัวเราเนี่ยว่าตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านะว่าเรามีรูปลักษณ์อย่างไรเรามองตัวเราเนี่ยเอาตาไหนมองแต่ระวังนะมันมองไปเนี่ยมันเหมือนว่าเออเราก็รู้ว่านั่งนั่งอยู่มันมีตัวรู้นะกับตัวเห็นตัวรู้เนี่ยมีอยู่แล้วทุกคนมีรู้อะไรรู้ว่านั่งอยู่รู้ว่าอยู่ในยบทไหนรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในอากัปกิริยาใดอันนั้นรู้นั้นมีนะอันนั้นมีแต่เราไม่เอาตัวรู้นั้นเราเอาตัวเห็นรู้กับเห็นเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยทำเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอยู่แล้วก็คือตัวรู้อันนั้นไม่ปฏิเสธนั่นมีอยู่แล้วแต่ตัวเห็นเนี่ยไม่มีกันสักคนหรอกทุกคนยังไม่มีเชื่อไหมว่าหลับตาดูสิแล้วก็มานึกดูๆเราดิมันมีแต่รู้ว่าเรานั่งอยู่นะแต่ไม่เห็นนะเห็นนั้นไม่เห็นนะแต่รู้นะรู้มีอันนี้ทุกคนเนี่ยพื้นฐานของทุกคนมีตรงนี้อยู่แล้วก็คือมีตัวรู้แต่ไม่มีตัวเห็นฉะนั้นอย่าสำคัญมั่นหมายว่ารู้กับเห็นก็อันเดียวกันนั่นแหละไม่ได้นะรู้ก็ส่วนรู้เห็นก็ส่วนเห็นมันคนละอย่างกันสมมุติว่าคนตาบอดเนี่ยเขาจะไปไหนเนี่ยทำไมเขาต้องเอาไม้ค้ำไปเขาเอาอะไรนำนะเขาเอาตัวรู้นำเขาก็เอาไม้เนี่ยค้ำไปรู้ว่าไหนก็ค้ำไปฉะนั้นเขามีตัวรู้แต่ทำไมคนตาดีไม่ค้ำเหมือนคนตาบอดล่ะคนตาดีไม่ค้ำหรอกเพราะว่าเขามีตัวเห็นเขาจึงไม่ใช่ไม้ค้ำไปแสดงว่าคนทุกคนมีตาดีเนี่ยไม่ต้องใช้ไม้เลยเดินเลยเพราะอะไรเพราะเขาเห็นนำแต่คนตาบอดเอารู้นำแต่เราคนตาดีเอาเห็นนำไหนบอกว่ารู้กับเห็นอันเดียวกันไม่ใช่อันเดียวกันรู้ก็อย่างหนึ่งเห็นก็อย่างหนึ่งคนตาบอดมีตัวรู้แต่ไม่มีตัวเห็นเขาจึงได้ค้ำไปไงแต่คนตาดีมีทั้งเห็นมีทั้งรู้มีสองอย่างด้วยนะรู้ก็มีเห็นก็มีเขาก็เลยใช้ตัวเห็นนำเพราะตัวเห็นใหญ่กว่าตัวรู้นี่ไม่ใหญ่เป็นตัวรองแต่คนตาบอดเนี่ยเขาขาดตัวเห็นเขามีตัวรองก็คือตัวรู้เขาก็เลยเอาตัวรู้นำแต่เรานี่เอาเห็นนำแต่รู้เราก็มีด้วยนะเท่ากับเรามีสองอย่างทั้งรู้ทั้งเห็นแต่เขาเนี่ยมีแค่รู้เห็นไม่มีไหนบอกว่าเหมือนกันไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกคนนะเริ่มต้นด้วยมีแค่ตัวรู้ยังไม่มีตัวเห็นเลยแสดงว่าทุกคนตาบอดหมดเลยเชื่อไหมว่าทุกคนคือคนตาบอดเพราะว่านั่งเนี่ยรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ได้รู้อย่างเดียวแต่เห็นไหมไม่เห็นหรอกแสดงว่าทุกคนตาบอดหมดตาในบอดนะตานอกไปบอดนะแต่ว่าตาในบอดมาก่อนแล้วก็บอดทุกคนแม้แต่พุทธเจ้าเองยังไม่แจ้งก็บอดเราก็บอดพระอรหันต์ก็บอดมาก่อนทั้งนั้นทุกคนเริ่มที่บอดหมดแล้วเราเคยได้ยินไหมว่าคนไหนบรรลุธรรมเนี่ยจะมีคำบอกว่าดวงตาเห็นธรรมได้ยินไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแสดงว่าดวงตาบอดนั่นน่ะเป็นตาดีแล้วถึงได้เห็นธรรมไงแสดงว่าทุกคนน่ะพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยก็ตาบอดมาก่อนเวลาบรรลุธรรมตอนที่ฟังธรรมจักรกับวัฏฏสูตรเนี่ยท่านถึงบอกว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงจึงบรรลุเป็นโสดาบันเรียกว่าดวงตา
หรือธรรมจักขุเห็นธรรมนะดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นดวงตาของเราเป็นดวงตาที่บอดสนิทเลยไม่เห็นขันธ์ 5จึงเป็นที่มาว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นขันธ์ 5เลยมืดบอดเราจะต้องแจ้งขันธ์ 5นั่นเองเราจะแจ้งขันธ์ 5ได้เนี่ยเราต้องรักษาดวงตาดวงบอดนี่แหละให้เป็นตาดีอีกทีหนึ่งเราไม่ใช่เอาตาดีที่ไหนมาแสดงว่าทุกคนมีดวงตาอยู่แล้วแต่ดวงตานั้นเป็นดวงตาบอดมาหลายภพชาติจึงไม่รู้ความจริงจึงไม่เห็นความจริงไม่เห็นขันธ์ 5เลยแล้วก็การไม่เห็นขันธ์ 5ทำให้เราไม่เห็นแจ้งนั่นเองจึงไม่แจ้งขันธ์ 5จึงมีอุปทานมากมายในขันธ์ 5นั้นฉะนั้นขันธ์ 5ทุกคนมีอุปทานหมดเพราะอะไรเพราะคนทุกคนตาบอดหมดไม่ได้เห็นขันธ์ 5ตามเป็นจริงจึงมีอุปทานขันธ์ 5เป็นที่มาแสดงว่าทุกคนมีอุปทานขันธ์ 5เนี่ยเพราะทุกคนไม่เคยเห็นขันธ์ 5จึงทำให้เกิดอุปทานขึ้นมาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรักษาตาดวงนี้ให้เกิดขึ้นมาเป็นตาดีให้ได้ตาที่บอดนี้สามารถรักษาได้ให้เป็นตาดีแล้วเมื่อตาดีเกิดขึ้นแล้วเห็นขันธ์ 5ตามเป็นจริงจึงทำลายอุปทานนั้นสิ้นเขาเรียกว่าทำให้แจ้งแปลว่านิโรธอริยสัจ4ข้อที่3นิโรธแปลว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งปัญหาก็จะจบลงแล้วเราจะดับทุกข์ได้ทุกคนนี่แค่4ข้อนะยากเหลือเกินมันข้อมูลมากมายอยู่ใน4ข้อนี่เป็นการรวมตัวเป็นหัวใจของพุทธศาสนาใครถามว่าพุทธศาสนานี้อะไรคือหัวใจของพุทธศาสนานะบอกได้เลยว่าอริยสัจ4บอกเขาเลยว่าไม่ต้องกลัวผิดว่าอริยสัจ4คือหัวใจของชาวพุทธหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจ4ความจริง4ประการอันนี้แหละจึงว่าทุกคนต้องมาเรียนรู้ตรงนี้เพราะเราไม่รู้สี่อย่างนี้เองถึงได้มืดมนอนตการหมดเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงกับสาวกว่าเราและเธอทั้งหลายไม่รู้ธรรมสี่ประการนี้เองถึงได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏมาช้านานสมแล้วที่ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้นั่นเองออกจากวัฏสงสารไม่ได้และเราและเธอทั้งหลายมารู้ธรรมสี่ประการจึงได้พ้นไปจากเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องพ้นโดยการทำให้แจ้งในอริยสัจ4นี้ถึงได้บอกว่าอริยสัจ4ยากที่ใครจะรู้ได้ง่ายๆบางคนบอกโอ้รู้ได้ทั้งนั้นแหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคโอ้ยอย่างนั้นมันท่องจำมามันเป็นคำพูดมันไม่ใช่เป็นเนื้อหาของการรู้จริงๆนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคใครก็พูดได้นะนกแก้วนกขนทองแต่ไอ้การที่จะเข้าไปลึกซึ้งอะไรนั้นมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเชื่อเหลือเกินว่าไม่ง่ายก็นี่ที่ถึงได้บอกว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้ว่าอริยสัจ4เนี่ยแล้วก็คำตอบที่ตอบในใจถูกไหมไม่ถูกสักคนเลยแสดงว่าคนไม่รู้อริยสัจ4กันเยอะเลยนะไม่ใช่ง่ายนะที่ถามบอกว่าอันนี้มาจากอันนี้แล้วอันนี้เนี่ยมาจากไหนลองตอบดูทีเราตอบไว้ในใจนะเราตอบผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเฉลยให้ฟังน่าจะผิดเยอะเลยนะผิดหรือเปล่าอืมนะดูสิไม่ใช่ง่ายที่ไหนแล้วนะเฉลยขึ้นมานะโอ้คนละเรื่องเลยบอกแล้วว่าลึกศาสนาของเรานี่ลึกมากลึกจนจะอยู่กับมนุษย์ไม่ได้แล้วว่ะตัวนี้มนุษย์ใจหยาบมากนะจะไม่อยู่มนุษย์แล้วนะเพราะว่าความรู้นั้นสูงเกินเขาเรียกว่าเหมือนแก้วอยู่ในมือลิงเนี่ยลิงถือไปถือมาจะเฟี้ยงทิ้งซะแล้วนะทำไงดีแก้วในมือลิง
คือไม่รู้ค่าลิงไม่รู้ค่าซะแล้วแก้วอันนั้นศาสนาพุทธเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งเกินที่มนุษย์จะถือไว้ได้จะเฟี้ยงทิ้งซะแล้วเพราะปัญญามนุษย์จะเริ่มไม่ถึงแล้วอะตรียัตถสีไม่ออกแล้วนะไม่ใช่ง่ายนะสมัยนี้บอกว่าโอ้คนในสมัยนี้เรียนสูงสมัยโน้นยังไม่เรียนสูงอย่างเราบรรลุธรรมกันแถวเลยหรือว่ารู้มากเรื่องมากรู้มากกิเลสเยอะหรือเปล่า นะไม่ใช่ง่ายนะถ้าอย่างนั้นแล้วทุกคนเนี่ยเป็นคนตาบอดมาก่อนทั้งนั้นแล้วเราจะอบรมตาบอดของเราเนี่ยให้เป็นตาดีเราถึงจะเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมก็ไม่ได้เอาตาที่ไหนมาหรอกตาบอดนั่นแหละเอามารักษาแล้วธรรมะจักขุก็จะเกิดขึ้นแก่เราดวงตาดวงนั้นก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าดวงตาของเรานะจะแจ่มแจ้งชัดเจนไปหมดเลยฉะนั้นเราจะต้องมีการอบรมให้ดวงตาของเราเกิดขึ้นนะดวงตามีอยู่แล้วแต่ว่ามันบอดจะต้องทำให้ดวงตานั้นดีขึ้นมานั่นคือภารกิจของเราเราจะทำยังไงให้ดวงตาดวงนั้นเป็นดวงตาที่หายบอดมาคุยกันตอนนี้อีกฉะนั้นจะเทศเป็นลำดับไปว่าเอ้ารู้ละทุกคนตาบอดเราจะทำยังไงให้ตาเราดีสมมติว่าคนตาบอดเอาเราจูงคนตาบอดมาแล้วก็มาดูอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเราจูงมือคนตาบอดมาแล้วก็ไปดูโต๊ะหนึ่งเราก็ถามคนตาบอดว่านี่คือโต๊ะคุณเห็นไหมคนตาบอดบอกไม่เห็นเลยเราอยากจะรู้ว่าการไม่เห็นคนตาบอดนั้นน่ะโต๊ะที่เราว่านี้เนี่ยแสงสว่างก็มีโต๊ะก็มีแต่คนมองไม่เห็นเป็นที่โต๊ะหรือเป็นที่ตาตัวตาบอกว่าไม่เห็นเลยมืดหมดเลยไอ้คนตาดีก็บอกว่ามันไม่มืดนะตอนนี้ก็มีไฟสว่างอยู่นะเป็นที่โต๊ะหรือเป็นที่ตาตอบง่ายนิดเดียวนะก็เป็นที่ตาใช่ไหมเป็นที่ตาไม่ใช่ที่โต๊ะฉะนั้นอันนี้อาตมายกขึ้นมาเป็นอุปมาให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็ไฟก็มีส่องอยู่เราก็เห็นร่างกายว่ามันก็ไม่อยู่ที่มืดแต่ทำไมหลับตาแล้วมองไม่เห็นมันเป็นที่ตัวเรามืดหรือว่ามันเป็นที่ตาไหนของเราบอดนะเป็นที่ไหนเป็นที่ตาเราบอดใช่ไหมตัวเราก็อยู่ที่แจ้งๆนี่แหละเนี่ยไฟก็มีเนี่ยเราตาเนื้อเรามองก็ยังเห็นอยู่แต่เราจะใช้ตาไหนงานนี้นะตาเนื้อใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ตาเห็นธรรมนะเราต้องใช้ตาไหนตาไหนเราบอดอยู่ทำไมเราหลับตาแล้วนึกไม่เห็นมองไม่ออกมืดอยู่เลยเพราะไฟมันไม่มีก็ไม่ใช่ไฟก็มีการที่มืดอย่างนั้นน่ะมันเป็นเพราะตัวเราหรือเป็นที่ตาเราเมื่อกี้คนตาบอดว่าเป็นที่โต๊ะหรือเป็นที่ตาแล้วก็บอกเป็นที่ตาโต๊ะก็ยังสว่างอยู่เนาะแต่ตอนนี้ก็เหมือนกันว่าตัวเราเนี่ยเหมือนโต๊ะเราเหมือนคนตาบอดนึกถึงตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นเลยมืดตึ๊บเลยทั้งที่ว่าไฟก็ยังมีอยู่แสดงว่าทุกอย่างนี้แจ้งอยู่แล้วแต่คนนั้นเป็นคนตาบอดมันก็เลยมืดร่างกายของเราแจ้งสว่างสวยอยู่แล้วแต่มันมืดเพราะตาเราบอดไม่ใช่ตัวเรามองไม่ใช่ตัวเราอยู่ที่มืดตาเราบอด
ฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องทำลายตาทำการรักษาตาของเรานั้นให้เป็นตาดีให้ได้นะให้ได้แล้วจะรักษายังไงดีวิธีรักษาก็ต้องอาศัยมรรคเพราะมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำเราไปสู่การเกิดขึ้นของดวงตาหรือว่าการทำให้ดวงตานั้นมองเห็นได้ก็คือมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติทีนี้ทุกคนเนี่ยเรามาปฏิบัติมรรคกันเวลาเราปฏิบัติมรรคกันเนี่ยเราต้องวางสมาธิของเราไว้ก่อนไม่นำมาใช้เพราะมรรคเนี่ยไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสมาธิสมาธิเอาไว้ข้อที่8โน่นเอาไว้ทีหลังแต่ตอนนี้เราจะทำข้อ1กับข้อ2ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องสมาธิเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องปัญญาถึงได้บอกว่ามรรคเนี่ยการอบรมต่างจากการทำสมาธิไม่เหมือนกันฉะนั้นมรรคทำอย่างไรมรรคก็มีเป้าหมายที่ว่าเราจะต้องเห็นแจ้งตัวเรานี่เองร่างกายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเราจะต้องให้เห็นด้วยตาในแล้วตาในของเรายังบอดอยู่เราจะทำยังไงให้ตาในของเราเป็นตาที่หายบอดเป็นตาดีวิธีอบรมก็คือ1เรายังไม่เห็นตัวเองเลยด้วยตาไหนแต่ตานอกของเราเนี่ยเคยเห็นคนอื่นมาไหมว่ามนุษย์ของเราเนี่ยถ้าเราชำแหละมนุษย์เนี่ยตับไตไส้พุงของเราเนี่ยมีอย่างไรเพราะว่าเราจะศึกษาสรีระร่างนี้เนี่ยเราต้องรู้ทั้งภายนอกทั้งภายในร่างกายของเราเนี่ยแต่ทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยมองทีไรมันไม่เห็นสักทีเราก็เลยไปยืมเอาร่างกายคนอื่นก่อนว่าเราเคยเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยเวลาชำแหละเนี่ยตับไตไส้พุงของคนเรามันอยู่ยังไงเป็นอย่างไรข้างนอกเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงแล้วเวลาคนเราตายแล้วเนี่ยไปเผาไปฝังหรือว่าปล่อยให้เน่าขึ้นอืดขึ้นพองแล้วมันเป็นอย่างไรเราเคยเห็นมนุษย์ทั่วไปไหมทุกคนเคยเห็นไม่ว่าที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่เคยเห็นแล้วเมื่อเราเคยเห็นแล้วเนี่ยเราจะนำสิ่งที่เห็นนั้นมาเป็นอุบายของการที่จะทำให้เกิดดวงตาของเราได้การที่เราเห็นคนอื่นตายก็ดีเห็นสรีระมนุษย์ก็ดีว่าตับไตเส้นพุงของคนเราเป็นอย่างไรอย่างไรนั้นการเห็นแล้วก็จำไว้แล้วก็ยังระลึกได้อยู่ว่าเราเคยเห็นอะไรการที่เราจำมาจากคนอื่นนั้นจำได้ระลึกได้นั้นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าความจำจำได้หมายรู้ว่าเราเคยผ่านเคยพบในชีวิตเหมือนกันว่าสรีระมนุษย์ของเราเนี่ยมีอะไรเป็นอะไรตับไตไส้พุงเป็นยังไงตายแล้ววันยังไงเราไปเห็นอุบัติเหตุคนที่อวัยวะน้อยใหญ่กระจัดกระจายหรือเป็นยังไงเราเห็นจำได้ไหมจำได้เราก็ไปหามานะแล้วก็อนุมานตัวเราเนี่ยว่าเป็นเหมือนคนนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าจะทำให้เราเกิดดวงตาได้ทีแรกตอนนี้เรานึกตรงๆมาตัวเราเนี่ยมันมองไม่เห็นเราก็เลยยืมเอาคนอื่นมาก่อนว่ามาเป็นอุบายว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นถ้าเคยเห็นจำได้ไหมจำได้ถ้าจำได้แล้วเนี่ยเราสมมุติตัวเราเนี่ยเหมือนคนตายนั้นก็ดีคนเป็นนั้นก็ดีทำอย่างนี้แหละ
แต่เวลานึกเนี่ยเราไม่ได้เอาคนตายมานึกนะไม่ใช่เป้าหมายของเราเรานึกเราแต่อาศัยอุบายของเขาคนตายเข้าใจคำว่าเอาอุบายมาใช่ไหมเข้าใจไหมเราไม่ได้เอาคนตายมานึกนะแต่เราเอาแค่อุบายเหมือนกับว่าเราเห็นคนตายกำลังขึ้นอืดอยู่โอ้คนเรามันอืดอย่างนี้เนาะแล้วก็มานึกถึงตัวเราเนี่ยอืดเหมือนคนนั้นแหละแต่ให้เป็นตัวเรานะเวลานึกนะแค่นี้เองเข้าใจไหมนึกเราแต่อุบายเขาเพราะเราไม่มีอุบายเราไม่มีแง่ปมที่จะมาสาวหาให้เราเห็นตัวเองได้อย่างไรก็เลยไปยืมคนอื่นมาแต่คนอื่นไม่ใช่เป้าหมายที่เราอยากมองเราเป้าหมายของเราคืออยากมองตัวเองแต่มันไม่มีอุบายก็เลยแค่ยืมอุบายมานะตรงนี้ทุกคนคงจะเข้าใจอยู่แล้วว่าอุบายเลยเข้าใจเข้าใจสมมติว่าเราเห็นคนอื่นขึ้นกำลังขึ้นอืดอยู่อ๋อคนอืดมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็นึกเรานะอืดบ้างเหมือนคนนั้นเนี่ยอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราเอาคนตายมานึกนั่นนั่นจะกลัวนะแต่ถ้าเรานึกเราเนี่ยแต่อุบายอะไรก็ช่างเถอะยังไงก็เป็นเราอยู่ดีมันก็จะทำให้เราหายกลัวหรือว่ากลัวน้อยลงเราทำได้อย่างนั้นน่ะไม่งั้นก็ทำกลางวันหน่อยก็ได้ถ้ากลางคืนกลัวนะกลางวันก็ได้ไม่ใหม่นะแต่อีกหน่อยนี่ทำได้หมดทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่ามันชินแล้วหรือว่าทำกลางคืนก็เปิดไฟมากๆหน่อยทำไปกลัวก็ทำนั้นแต่ว่ายังไงก็เป็นเราก็ความกลัวก็น้อยนะใหม่ๆเราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ทำไปทำไปเดี๋ยวคุ้นเคยอย่างนี้แหละเราจะทำให้ดวงตาของเราเกิดต้องทำอย่างนี้แสดงว่าเราเริ่มจับหลักได้แล้วอ๋อมันทำอย่างนี้เหรอจะให้ดวงตาเราเกิดตอนนี้ดวงตาของเรานะมีอยู่แล้วแต่ว่ามันบอดเราจะได้ให้รักษาดวงตานั้นให้เป็นตาดีเราต้องฝึกอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องฝึกอย่างนี้แหละให้เป็นความเพียรประจำวันของเรา4อย่างความเพียรที่เราจะลงมือทำนั้นต้องประกอบด้วยองค์4นะประกอบด้วย4อย่างก็คือ 1. เราจะพยายามสร้างภาพตัวเองนั้นโดยอาศัยภาพคนตายนั้นเป็นอุบายเพียรสร้างภาพเราให้ได้สมมติว่าเราเห็นคนตายแล้วโอ้อย่างนี้นะแล้วก็สมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นเพียรทำแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาประทานเพราะว่าจิตของเราตั้งอยู่ในตัวเรานั้นเป็นกุศลนะเป็นกุศลเขาเรียกว่าภาวนาประทานจะเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็อันเดียวกันนะอันนี้จะมาจะพูดให้เข้าใจง่ายเฉยๆความเพียรของเราเนี่ยมีมากมายแต่จะมีความเพียรที่ชอบที่ถูกเนี่ยมี4อย่างเท่านั้นเองคือสัมมาประธาน4ก็คือว่า1เราจะต้องพยายามสร้างภาพเราให้ขึ้นมาด้วยการอาศัยภาพของคนอื่นนั้นมาเป็นตัวอย่างว่าเราเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นแล้วจำได้ไหมจำได้แล้วก็สมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นแล้วเวลาทำนั้นเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำให้ทำทุกเวลาทำไมเราต้องทำทุกเวลาเพราะว่าเราจะต้องปิดรอยรั่วของจิตว่าทุกเวลาจิตมันจะไปเสมอบอกแล้วว่าวันหนึ่งน้ำเหมือนน้ำผุดอ่ะผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นใจของเราเนี่ยคิดเอา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 ทั้งวันเหมือนน้ำผุดเราจะต้องปิดรอยรั่วของจิตไม่ให้รั่วไปหาใครแล้วก็นำจิตนั้นมาพิจารณาตัวเราให้ได้
นะก็เลยว่าจิตเราคิดทั้งวันเราก็ต้องทำทั้งวันเพื่อให้การกระทำของเรานั้นสมกันเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกนั่นเองเราจะต้องใช้จิตของเราเนี่ยพิจารณาตัวเราเพื่อจะปิดโอกาสของจิตนั้นไม่ให้ออกถ้าจิตนั้นไม่ปิดโอกาสให้ออกมันเราไม่ปิดมันเช่นว่าเรามาทำเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเนี่ยไม่ได้เวลาออกกับเวลาเราจิตเราดึงเข้ามาดูตัวเนี่ยไม่สมส่วนกันเนี่ยการเจริญจะไม่ปรากฏเลยมันไม่เหมือนทางทำสมาธิสมาธิเนี่ยทำเช้าทีเย็นทีกลางวันทีก็แล้วแต่อันนั้นพอได้อยู่แต่เวลาอบรมมรรคเนี่ยต้องทำตลอด24ชั่วโมงนี่มันสำคัญตรงนี้หลับก็ทำตื่นก็ทำว่างั้นเถอะหลับก็หลับทั้งทำทำไปทั้งหลับหลับเนี่ยตื่นมาก็ทำทั้งตื่นตื่นนั่นเองตลอดเวลาเพื่อจะไม่ให้จิตเนี่ยได้โอกาสรั่วออกไปหาคนอื่นนี่ให้รั่วน้อยที่สุดนะรั่วนี่รั่วแน่นอนอยู่แล้วแต่ให้น้อยที่สุดเพราะเราต้องการเจริญนั่นเองเราจึงทำทั้งกลางวันกลางคืนเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำไม่ได้ทำตอนนั่งอย่างเดียวเหมือนสมาธิแล้วจิตของเราเนี่ยไม่ให้นิ่งอยู่เฉยให้จิตเนี่ยคิดค้นอยู่ในร่างกายเราเขาเรียกว่าพิจารณาการที่จิตคิดอยู่ในตัวเราเขาเรียกพิจารณานั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้จิตคิดค้นอยู่ในตัวเราว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นเราจะต้องขึ้นอืดอย่างนี้เราจะต้องไม่เที่ยงอย่างนั้นต้องคุยกับจิตมันเป็นการอบรมจิตห้ามนิ่งเฉยๆถ้านิ่งเฉยๆไม่เจริญเลยงานนี้ถึงได้บอกว่าการอบรมมรรคเนี่ยกับการทำสมาธิเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยส่วนการทำสมาธิเนี่ยถ้าเรามาพาให้จิตคิดเนี่ยมันก็ไม่สงบจิตก็จะไม่รวมฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยจิตนิ่งเท่าไหร่นั่นดีที่สุดถ้าจิตไม่นิ่งไม่ดีเลยอันนั้นคือทำสมาธินะแต่ส่วนมรรคเนี่ยจิตคิดเท่าไหร่นั่นดีที่สุดแต่ถ้ามันนิ่งไม่คิดเลยไม่ดีเลยนะถึงได้บอกว่ามันตรงข้ามกันหลายคนไม่เข้าใจมรรคก็เพราะเป็นอย่างนี้เองเพราะมันตรงข้ามกับการทำสมาธิสมาธิเนี่ยนิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่มรรคเนี่ยยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าไม่คิดไม่เจริญเลยนะคิดนี่หมายถึงยังไงคิดอยู่ในตัวเรานะห้ามคิดคนอื่นนะคนอื่นเขาห้ามอยู่แล้วบางคนคิดว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้ไปเหมือนละเก่านั่นเหรอผมไม่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดจริงแต่เราคิดถึงคนอื่นอันนั้นไม่ได้ไม่ได้แต่ให้คิดถึงตัวเองเท่านั้นคิดว่าตับไตไส้พุงคิดเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงให้คิดพาจิตนี้คิดท่องเที่ยวอยู่ในกายนี้เขาให้คิดอยู่ในตัวเราเท่านั้นห้ามคิดคนอื่นพอเราต้องการเห็นตัวเราต้องทำอย่างนี้ข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าภาวนาประธานหมายถึงว่าเพียรสร้างภาพเราขึ้นมาโดยการจำจากอุบายจากคนอื่นมาว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอ๋อเห็นแล้วเรามานึกถึงตัวเราเป็นเหมือนคนนั้นทำอย่างนี้แหละทั้งกลางวันกลางคืนเพียรสร้างเขาเรียกว่าภาวนาประธานข้อที่สองก็คือว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องเพียรรักษาด้วยอย่าให้หายอย่าให้หลุดสร้างก็ยากรักษาก็ยากเราเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เกิดนะให้เกิดขึ้นว่าสมมติตัวเราเนี่ยขึ้นอืดขึ้นพองวาดไปเป็นตัวหนอนชอนใจก็ได้เราชอบภาพไหนเราเอาภาพนั้นมาพิจารณาสมมติตัวเราเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยสร้างแล้วไม่พอรักษาภาพนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่เสมอให้พินโยภาพอยู่
ข้อที่สองก็คือตามรักษาสร้างด้วยรักษาด้วยนั่นเองสองข้อเลยนะข้อที่สามเนี่ยก็คือว่าจิตเราเขาจะแวบออกไปหาคนอื่นอีกแล้วเราเพียรตัดอยู่เนืองเดืองมันแวบไปก็ตัดซะแวบไปก็ตัดซะแวบไปก็ตัดซะอย่าไปตามมันถ้าตามก็โอ้โหไม่จบเลยไปเรื่อยแหละไม่จบเราตัดอย่างเดียวข้อสามเนี่ยก็คือปหานะปฐานเพราะคิดถึงคนอื่นนั้นเป็นอกุศลข้อที่สี่นี้ก็คือตัดแล้วเนี่ยยังไม่แล้วนะมันจะแอบจะไปอยู่เลยก็ไปทางไหนล่ะก็บอกแล้วว่าจิตของเราเนี่ยวิ่งไปทางตาไปหารูปเขาเรียกว่ารูปปัตนาวิ่งไปหาหูไปหาเสียงไปเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาไปวิ่งไปจมูกไปหากลิ่นคานะตัณหาไปวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอเราพยายามเพียรระวังอยู่เสมอว่าไม่ให้มันวิ่งไปเขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรหรือสังวรอินทรีย์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตนั้นไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสังวรประทาน4ข้อนะพูดง่ายๆก็คือจิตอยู่ในตัวเรานะ2ข้อจิตอยู่ในตัวเขา2ข้อตัวเราก็หมายถึงว่าเราเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดให้เกิดขึ้น1ข้อที่1 2เพียรตามรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นให้อยู่ให้คงให้ไพบูลย์อยู่ให้พินอยู่ภาพอยู่อย่าให้หลุดอย่าให้หายคือนี่ฝ่ายเรานะสร้างขึ้น2ข้อส่วนจิตเราไปคิดถึงเขาอีกแล้วตัดซะนั่นคือข้อที่หนึ่งแล้วก็เพียรระวังอย่าให้มันไปอีกนั่นคือข้อที่สองก็สองข้อเหมือนกันรวมไปแล้วเขาสองเราสองก็สี่ข้อนะสี่ข้อถ้าวันหนึ่งคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยสี่ข้อเนี่ยทั้งวันทั้งคืนใครเพียรอยู่อย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเพียรชอบเพียรถูกเพียรต้องนะเพียรถูกต้องถ้าคนไหนเพียรไม่ใช่อย่างนี้คนนั้นเพียรไม่ชอบไม่ถูกไม่ต้องแสดงว่าความเพียรหลากหลายแต่ความเพียรที่ถูกมีความเพียรเดียวเท่านั้นก็คือสัมมปทาน4นะท่านจัดถึงเป็นมรรคข้อที่6นั่นเองนะความเพียรชอบแล้วการพิจารณาตัวเราเนี่ยมากขึ้นไปมากขึ้นไปเนี่ยพิจารณาตัวเราเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เสมอเป็นสติปัฏฐาน4ไปด้วยนะเป็นสติปัฏฐาน4ไปด้วยเท่ากับว่าเราจะทำมรรคข้อที่1ถึงข้อที่7ก่อนข้อที่8เอาไว้ทีหลังนะ1ถึง7เนี่ยอบรมสติปัฏฐาน4ก็คือพิจารณากายเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเป็นมีอาการ32ประการผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหนาหารูเอ็นทำพิจารณาตัวเราอยู่เนืองนิดอยู่เสมอเอาจิตท่องเที่ยวอยู่ในกายนยนครนี้กายยนครนี้ก็คือนครนี้เนี่ยท่องไปในตัวเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในนี้นครแห่งนี้ให้เห็นแจ้งมองดูตับหน่อยนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรดูตับคนอื่นก่อนอ๋อมันตับเป็นอย่างนี้ก็นึกเราเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยทำอย่างเนี้ยดวงตามันจะเกิดนะดวงตามันจะเกิดละดวงตามันจะเห็นละมันไม่เห็นมันมืดอ่ะเราจะทำให้ดวงตานั้นเปิดขึ้นได้ด้วยวิธีนี้ถ้าดวงตานี้เปิดขึ้นได้เนี่ยเราก็จะเห็นขันธ์5ตามแผนการที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกถ้าเราเห็นขันธ์5ได้นั่นหมายถึงว่าเราจะทำลายอุปทานถ้าเราทำลายอุปทานได้ทุกอย่างก็จะจบเลยจิตเราก็จะนิ่งสงบระงับทุกข์ทั้งเราจะดับหมดเลยนี่คือแผนการลบนะอันนี้คือแผนการลบของเราว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ตลอดเวลานี่คืออายสัจ4นะ
อายะสัตสีเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัตินะสี่ข้อเนี่ยโหยากมันละเอียดลึกซึ้งเราทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทำหมดเลยต่อมาเนี่ยจิตของเราเนี่ยถูกตัดไม่ให้ไปภายนอกเพราะว่าการไปภายนอกนั้นหาที่สุดไม่ได้เราไม่สามารถจะหาที่สุดของจิตที่ไปข้างนอกได้เลยนะว่าจิตไปแล้วมันจะหยุดณที่ไหนท้องฟ้าเนี่ยไกลขนาดไหนเราประเมินได้ทะเลลึกขนาดไหนเราหยั่งได้แต่จิตที่ไปนั้นไม่มีการรู้ได้เลยว่ามันจะหยุดณที่ไหนมันยาวไกลฉะนั้นมีสถานเดียวก็คือตัดอย่างเดียวไม่ให้มันไปเพราะไปแล้วไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่เคยเป็นมาแล้วเรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะให้จิตเนี่ยเลิกไปอ่ะเราต้องทำอย่างนี้นะแสดงว่าสมาธิของเราที่ทำไปโอ้โหแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองตอนนี้เรามาอบรมมรรคแล้วนะโอ้มรรคนี่ก็ยุ่งเหยิงแล้วเยอะแยะไปหมดแล้วแสดงว่าถ้าใครทำสมาธิมาอย่าคิดว่าสมาธิแค่นั้นจบแล้วไม่จบหรอกไม่จบหรอกนะไม่จบเลยต้องไปอีกเยอะแค่มันเริ่มต้นเท่านั้นเองพระเจ้าท่านก็เริ่มต้นมาแล้วนะทำสมาธิตั้ง7ขวบทำสมาธิอาลาระบทพุทธระบทก็ได้สูงสุดก็แค่เริ่มต้นยังไม่เป็นพระเจ้าเลยเราจะต้องทำมากกว่านั้นก็คือมารู้อริยสัจ4กันแล้วก็มาอบรมมรรคกันเมื่อเรามารู้อริยสัจ4อบรมมรรคกันเนี่ยเราจึงว่าเราจะต้องเห็นขันธ์5ก็คือเห็นร่างกายนี้ซึ่งร่างกายนี้เนี่ยทุกคนอยู่ใกล้มากแต่ไม่เคยเห็นกันเลยใกล้ไม่ใกล้นอนพ่อห่มพื้นเดียวกันนะนอนในมุ้งเดียวกันยังไม่เคยเห็นกันเลยมันแต่คนอื่นเห็นเอาเห็นเอานะตัวเราทำไมมืดเอามืดเอาไม่เห็นสักทีนี่คือความลับของโลกที่เราไม่เห็นตัวเองนะที่ว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวถึงว่านกไม่เห็นฟ้าแต่ก็ไม่อยู่บนฟ้านั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนปลาไม่เห็นน้ำแต่ก็อยู่ในน้ำนั่นเองอยู่ซะจนไม่เห็นว่าน้ำอยู่ที่ไหนไส้เดือนไม่เห็นดินอยู่กับดินแต่ก็ไม่เคยเห็นดินว่าดินอยู่ที่ไหนเราอยู่กับตัวเองจนไม่เห็นตัวเองว่าเราอยู่ที่ไหนนะมืดจริงๆมืดบอดเราเดินไปด้วยกันนั่งด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่เคยเห็นกันเลยแต่คนอื่นเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วนะเอาคนอื่นมาคิดไปหมดตัวเองไม่ได้เห็นเลยเพราะอะไรเพราะดวงตานั้นปิดสนิทไม่เห็นตัวเองแต่เปิดคนอื่นนะดวงตาเรานี่เปิดคนอื่นนะไม่ใช่ว่ามันปิดเราก็ปิดเขาด้วยนะไม่ใช่นะแต่คนอื่นนี่เปิดเอาแจ้งแจ๋วแหววหมดเลยแต่เราก็ปิดน่ะนะมันดวงตามันแน่มันปิดคนอื่นก็ยังดีนะแต่เปิดเราแต่นี้ปิดเราที่ไปเปิดคนอื่นทีนี้เราจะต้องเปิดเราแล้วก็ปิดคนอื่นต่อไปดวงตาตรงนี้ถึงจะเป็นดวงตาที่เห็นแจ้งได้ก็จะมีการอบรมนี่เองการอบรมจึงได้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเราจะต้องเห็นตัวเรานี่เองฉะนั้นกรรมวิธีที่จะเห็นตัวเราก็เลยมีการปฏิบัติก็คือมรรคเอาละเราท่องทำดูซิว่าเราจะเห็นเราได้อย่างไรก็คือเราจะต้องยืมเอาอุบายจากคนอื่นมาก่อนเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราจำได้แล้วเราก็สมมุติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นคนตายนั้นเดินไปบ้างนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างทั้งกลางวันกลางคืนทำหลับหลับตื่นตื่นก็ทำอยู่อย่างนั้นโดยมีสมัปปทาน4เป็นเครื่องขอบเขตเป็นเครื่องกำหนด
ว่าให้จิตเราอยู่ในขอบเขตอย่างนั้นทำทั้งกลางวันกลางคืนนานเข้าไปนานเข้าไปเนี่ยเราหาอุบายพิจารณาตัวเราอยู่เสมอจิตเนี่ยถูกอบรมอยู่ในตัวเรามากขึ้นนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยเขาก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเรามองตัวเองเนี่ยไม่ออกเลยมืดตึ๊บแต่ตอนหลังรู้สึกว่าเออมันแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมานะการแจ้งของจิตนั่นน่ะจะปรากฏขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยทีแรกจะมีสัญญาณบอกว่าอยู่ๆเหมือนฟ้าแลบนะแวบแวบเอ๊ะฟ้าแลบเลยลืมตาดูก็ไม่เห็นแลบอะไรปรากฏว่าภายในมันเหมือนฟ้าแลบออกมาสิ่งเหล่านี้จะเป็นนิมิตหมายของการเกิดของดวงตาของเราแสดงว่าดวงตาของเราที่ปิดสนิทนั้นน่ะเมื่อก่อนแวบปั๊บก็ไม่มีสักอย่างแต่ตั้งแต่เห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยแวบแวบเริ่มมีแล้วแหมมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าดวงตากำลังเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะตอนนี้เริ่มจะมีผลแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้เราเฝ้าสังเกตดูนะว่าเราทำไปทำไปนึกตัวเองเป็นซากศพไปเรื่อยๆเนี่ยเฝ้าสังเกตว่าจิตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันดับแรกเราก็จะเห็นเหมือนฟ้าแลบแป๊บๆนะคำว่าฟ้าแลบนี้นะในตำราไม่มีนะไม่ได้เขียนไว้นะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยมีเพราะว่าตำราเนี่ยเขาไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเขาก็จะพูดคร่าวๆแค่อริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคแค่นั้นพอแล้วแต่รายละเอียดเนี่ยตมาต้องมาแจงอีกเยอะที่ท่านที่ไม่ได้กล่าวไว้ต้องเยอะแยะไปหมดส่วนเหล่านั้นน่ะมันเป็นของเล็กของน้อยที่เราจะต้องไปเห็นเองไม่ใช่ว่าจะบอกทั้งหมดนะบอกแค่นั้นก็เยอะแล้วนะพระไตรปิฎกเต็มตู้แล้วอ่ะจะเอาขนาดแสงแวบๆอีกโอ้โหจะล้นตู้แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเราลองทดสอบดูว่าพุทธเจ้าสอนเนี่ยเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีผลเหมือนกันกับสมัยพุทธเจ้าอยู่ไหมเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติเราทำไปทำไปเหมือนกันหมดเลยมีทั้งนั้นเลยเราก็ไม่ต้องเสียใจว่าเราเกิดมาไม่เจอพุทธเจ้านะเราเห็นแน่นะและเราเองก็ได้รับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้เราเข้าใจแล้วเป็นบุญนักหนาที่เราได้รู้ความรู้อันนี้เพราะอยู่ๆเราจะรู้เองไม่ได้เลยนะต้องอาศัยผู้รู้ที่มีประสบการณ์ผ่านพบเรื่องเหล่านี้มาแล้วถึงจะมาชี้แจงแสดงบอกให้เราได้รู้ซึ่งไม่ใช่ความรู้นี้จะตอบกันง่ายๆนะอย่างที่ถามมาแล้วนะว่าอันนี้มาจากอันนี้อันนี้มาจากอันนี้อันนี้มาจากไหนเนี่ยมึนไปหมดเลยตอบไปได้แค่นี้เราก็งงทึบแล้วนะงงไปหมดแล้วอย่างนี้หรอว่าเราไม่ใช่รู้ง่ายๆหรอกแต่ก็รู้ได้ถ้ามีคนชี้แนะนะถึงได้บอกว่าการรู้นี้หนึ่งก็คือรู้ตามคนที่สอนสองก็คือว่าสอนแล้วก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดการเข้าใจมาทีหลังเพราะว่ามันแน่นหนาต่อการเข้าใจเท่ากับว่าเราจะต้องอบรมไปอย่างนี้แหละเท่ากับว่าการอบรมมรรคเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ให้จิตของเรานี้อยู่กับคนอื่นแล้วตอนนี้ไปเราจะให้จิตของเราอยู่กับตัวเองเท่านั้นตัดคนอื่นทิ้งโดยประการทั้งปวงอย่างเดียวเพราะเราปล่อยโอกาสให้จิตของเราไปอยู่กับเขาหลายชาติแล้วมาชาตินี้ก็ครึ่งค่อนชีวิตเนี่ยไปอยู่กับเขาหมดจึงทิ้งตัวเองอยู่ในที่มืดเดียวดายอยู่บัดนี้นั่นเองเราจึงมาทำให้แจ้งนี่แหละมัวแต่ไปคิดคนอื่นซะจนตัวเองมืดไปหมดเลยนี่เองมันน่าเศร้าใจว่า
ตัวเองแท้ๆเกิดมายังไม่เคยเห็นกันเลยแต่คนอื่นเห็นเห็นจนว่าเป็นความคิดความนึกเต็มหัวสมองไปหมดเลยแต่ตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นกันเหมือนนกไม่เคยเห็นฟ้าปลาไม่เคยเห็นน้ำไส้เดือนไม่เคยเห็นดินเราอยู่กับตัวเองไม่เห็นกันมาเลยบัดนี้เราจะให้เห็นให้ได้นั่นคือภารกิจของเราถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการอบรมของเราก็ไปตามมรรคนั่นแหละนะตามสัมปทาน4นั่นแหละว่าเราจะต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เสมอหรือบางคนบอกว่าซากศพเนี่ยไม่ชอบชอบร่างสดๆของเราเนี่ยดีก็เอาร่างสดๆไปก็ไม่ว่ากันร่างสลับกันก็ได้หรือจะร่างใดร่างหนึ่งก็ได้ขออย่างเดียวให้เป็นตัวเองก็ให้ได้หมดนะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นซากศพอย่างเดียวบางคนหรอกนะบางคนบอกว่าพิจารณาร่างธรรมดานี่ดีกว่าแต่บางคนบอกว่าไม่ได้จิตไม่ยอมไม่อยู่ต้องเอาโหดๆหน่อยสยองสยองหน่อยผ่าบ้างกรีดบ้างแหวะอกแหวะท้องแหวะไส้บ้างก็เลือกตามความชอบใจบางคนนิสัยไม่เหมือนกันบางคนชอบโหดๆหน่อยก็เอาโหดไปเลยบางคนชอบเรียบๆง่ายๆก็เอาอย่างนั้นแหละตามสมัครใจแต่จุดประสงค์เดียวกันก็คือเราจะต้องเห็นจิตเราเห็นกายเราให้ได้นั่นคือภารกิจที่ทุกคนจะต้องทำอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องปฏิบัติไปตามนี้ต่อมาจิตของเราถูกฟูมฟักใช้คำว่าฟูมฟักหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยป้นเปี้ยนวนเวียนการพิจารณาตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยประกบประคบประงมอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลาใช้คำว่าฟูมฟักนานเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยปฏิกิริยาของจิตก็จะเกิดขึ้นอันดับแรกเนี่ยนิมิตหมายของการปรากฏการที่แปลกๆก็คือเราจะเห็นเหมือนฟ้าแลบนะแวบๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนฟ้าแลบก่อนนะนั่นหมายถึงว่าจิตเริ่มมีปฏิกิริยาต่อการกระทำของเราที่ทำมาตามลำดับปรากฏให้เราเห็นว่ามีอะไรแปลกๆในใจเรานั่นหมายถึงว่าความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของจิตมีปฏิกิริยาต่อการกระทำเราแล้วเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยทดลองทำแล้วก็เฝ้าดูอาการว่ามันจะมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละว่าเออมันเปลี่ยนแปลงได้ก็จะมีนิมิตหมายว่าจิตของเราจะเหมือนฟ้าแลบนะแป๊บๆต่อมาเนี่ยนานเข้านานเข้าฟ้าแลบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะเหมือนกากเพชรนะจิบๆๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยแน่แสดงว่าดวงตาของเราเริ่มมีกิริยาเริ่มจะมองอะไรเห็นบ้างแล้วเมื่อก่อนมันเป็นตาบอดสนิทนะแป๊บๆแป๊บๆก็ไม่มีสักอย่างนะไม่มีแวบไม่มีแวมอะไรสักอย่างแต่บัดนี้เนี่ยมีแวบมีแวมเข้ามาแล้วนะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตเราว่าเรามีปฏิกิริยาทางจิตแล้วต่อมาเนี่ยจิตเราเนี่ยเหมือนกากเพชรเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นก็จะเหมือนหิ่งห้อยดูมันโตขึ้นเต็มไปหมดเลยหิ่งห้อยบินไปบินมาเหมือนกับหิ่งห้อยนะเราก็เฉยๆไว้พวกนี้เฉยๆไว้อย่างเดียวนะรับรู้ไว้แค่มองด้วยหางตาพอส่วนเป้าหมายของเราทั้งหมดก็คือเห็นตัวเองเป็นอสุภะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนอันนั้นเราต้องทำเป็นหลักเลยส่วนจะแวบจะแวมอะไรเนี่ยแค่เอาหางตารับรู้ไว้พอแล้วไม่ต้องใส่ใจมากกว่านั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจากหิ่งห้อยเนี่ยจะเป็นเหมือนดวงดาวมีไม่กี่ดวงหิ่งห้อยนี่เยอะหน่อยกากเพชรนี่เยอะหน่อยแต่มันจะลดจำนวนลงน้อยๆทีละน้อยละน้อยนะลดจำนวนลงเวลาเป็นดวงดาวเนี่ยมีไม่กี่ดวงหรอกลอยไปก็ลอยมาลอยไปก็ลอยมาแป๊บๆอยู่เราก็เฉยๆไว้พิจารณาตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียวทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป
นะถ้าเราสนใจนะตาเราเนี่ยมองเข้าไปที่มันหิ่งห้อยเนี่ยมันหนีเลยนะเราตามองปุ๊บมันหนีเลยเราวาดสายตาไปเนี่ยเขาหนีทันทีเลยแต่เราไม่สนใจกลับมาอีกแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นต่อไปเนี่ยจากดวงดาวแล้วเนี่ยจะเป็นดวงเดือนซึ่งมีดวงเดียวเองนะน้อยลงจนในสุดท้ายเหลือดวงเดียวเราก็ไม่ต้องสนใจอีกเหมือนกันนะไม่สนใจเหมือนดวงเดือนเนี่ยไม่สนใจเราก็พิจารณาตัวเองเป็นซากศพต่อไปเรื่อยจากนั้นดวงเดือนเนี่ยมันจะอยู่ห่างๆโน่นสองสามวานั่นแหละดูเหมือนไกลๆอยู่แต่นานเข้านานเข้าก็ลอยใกล้เข้ามา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 จนในที่สุดติดหน้าผากเราเลยแล้วก็เต็มหน้าเราเลยเหมือนกับคนเอาไฟฉายมาส่องหน้าเราอย่างนั้นเลยแต่เราก็เฉยๆไว้ไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้ไปทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไปอย่างนี้อาการเหล่านี้จะเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นแก่ทุกคนเนี่ยเพื่อเห็นพฤติกรรมของจิตว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะการอบรมอย่างนี้ทำให้เรามีอะไรแปลกๆบ่งบอกถึงว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตได้เกิดขึ้นแล้วต่อมาเนี่ยดวงเดือนนั้นเต็มหน้าผากเราก็เฉยๆไว้ต่อมาเนี่ยมันก็ดวงเดือนนั้นก็กลืนตัวเราไปเหมือนกับสวมตัวเรากลายว่าดวงนั้นก็หายไปปรากฏว่าตัวของเรานั้นเป็นแสงออกทั้งล่างเลยเหมือนเราเนี่ยอยู่ในดวงอนันต์เหมือนคนเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นแสงสว่างออกทั้งตัวเลยทั้งหัวถึงเท้าเหมือนเขาขดไฟนีออนเป็นรูปตัวเราเนี่ยเหมือนแสงออร่านะอย่างนั้นแหละตัวเราเนี่ยเป็นรูปตัวเราแต่มีแสงรอบมันขดไปตามรูปลักษณ์แบบนั้นแสงมันจะออกอย่างนั้นเราก็เฉยไว้แล้วตั้งแต่มีแสงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีแสงตลอดชีวิตเลยนะถ้าเรารักษาธรรมนั้นไว้เนี่ยไม่เสื่อมเนี่ยแสงนั้นก็จะมีตลอดเวลาตลอดกาลจนถึงวันตายเลยซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยมีมาก่อนนะแล้วเราทำไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้น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 ชัดขึ้นชัดขึ้นจนเราเห็นตัวเองเนี่ยทีละน้อยละน้อยรักษาความเห็นไว้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเราเห็นตัวเองทั้งหมดเลยดวงตาของเราเริ่มเกิดแล้วเมื่อดวงตาของเราเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยจิตเราก็เป็นจิตที่ตั้งมั่นเราก็อาศัยว่าต่อนี้ไปจิตของเราเนี่ยจะต้องอยู่กับตัวเองซะแล้วเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตไปว่าเมื่อก่อนเราเอาจิตไปไว้กับเขาเราทุกข์เหลือเกินบัดนี้เราจะเอาจิตไว้ที่เราแล้วจิตของเรานั้นอยู่ที่เราแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแจ้งขันธ์ 5ก็คือเห็นรูปนี้ก่อนตัวเราทั้งหมดว่าเป็นรูปพันธสันฐานอย่างไรซึ่งคนเราเห็นตัวเองใหม่ๆเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยนะทุกคนร้องไห้ออกมาว่าเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรทุกคนเห็นตัวเองเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าร้องไห้ทุกคนสังเวชตัวเองว่าเราไม่มีอะไรเมื่อจิตของเราเห็นตัวเองได้เราก็รักษาความเห็นนั้นไว้อยู่เนืองนิดเมื่อเห็นแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไประดับหนึ่งเนี่ยสติปัญญาของเราก็เกิดขึ้นว่าโอ้เราทั้งหมดเนี่ยเป็นของว่างเปล่าว่างเปล่าในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราไปเห็นความว่างเหมือนอากาศนี่ไม่ใช่อย่างนั้น
เราเห็นร่างกายของเราทั้งร่างนี่แหละว่าเป็นของไม่มีอะไรในที่นี้เลยไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีแก่นสารอะไรในเราเลยปรากฏร่างกายของเรานั้นเปรียบเหมือนต้นกล้วยเป็นต้นแท้แต่เมื่อบุคคลนั้นปอกกาบออกไปกาบกล้วยออกไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นของว่างเปล่าต้นกล้วยนั้นไม่มีแก่นเลยกระพี้ยังไม่เจอจะเจอแก่นได้อย่างไรปรากฏว่าเป็นต้นลวงตาเท่านั้นเองเปรียบเหมือนว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนกลุ่มฟองน้ำที่เป็นกลุ่มก้อนเมื่อบุคคลเอามือไปเฟ้นหาแก่นสารในฟองน้ำนั้นปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นแค่ฟองเฉยๆในนั้นไม่มีแก่นสารอะไรเป็นของว่างเปล่าคนเราก็เหมือนกันเห็นตัวเองขึ้นมาทีละนิดละนิดเฟ้นหาว่าเราดวงอยู่ตรงไหนแก่นสารของร่างนี้อยู่ที่ไหนปรากฏว่าเราเห็นแล้วปรากฏเป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาอะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งตาในนั้นเห็นไม่เหมือนตานอกเห็นเลยซึ่งตานอกตาเนื้อตาหนังของเราเห็นนั้นมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเราเห็นแล้วละกิเลสไม่ได้เลยตานอกส่วนตาในนั้นเราเห็นของเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะละกิเลสได้จริงๆอันนั้นเป็นเรื่องของตาในที่เราจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นมาเมื่อเราเห็นแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้เห็นว่าตัวเราทั้งหมดนี้รูปนี้เป็นของว่างเปล่าหาตัวตนเราเขาไม่มีเลยเราจะได้คำตอบนี้ไปแก้จิตเราเราจะได้เอาจิตเอาความรู้นี้ไปแก้ที่จิตเราว่าถ้าตัวนี้ร่างกายนี้คือรูปนี้เป็นของว่างเปล่าตัวของเราว่างเปล่าหรือรูปอันนี้ว่างเปล่าไม่มีแก่นสารอะไรไม่มีอะไรในร่างนี้ว่างจากตัวตนเราเขาถ้ารูปนี้ว่างเปล่าแล้วเนี่ยตาของเราหูของเราจมูกลิ้นกายใจของเราซึ่งเป็นประตูออกของจิตที่จิตสัญจรเที่ยวเข้าเที่ยวออกนี้จะเป็นเราได้อย่างไรก็ว่างเปล่าไปด้วยกันเมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทางไปของจิตนั้นก็ไม่เที่ยงด้วยเวทนาจิตที่สุขก็ทุกข์ก็ดีที่อาศัยตาหูนั้นก็ไม่เที่ยงด้วยจิตอาศัยตาหูนั้นไปจดจำอะไรมามากมายเป็นสัญญาก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปสังจิตที่ไปปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆมากมายที่เป็นสังขารนั้นก็ไม่เที่ยงตาหูเองก็ไม่เที่ยงเป็นวิญญาณทำให้เราเห็นรูปแล้วเนี่ยเราก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเห็นรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงถ้าอย่างนั้นอุบายออกเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าถ้ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงควรหรือหนอที่เราจะเอาจิตไปวิ่งทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเมื่อก่อนจิตนั้นก็ได้รับคำตอบว่าไม่ควรถ้าอย่างนั้นไม่ควรแล้วเนี่ย
อุบายออกเรื่องนี้จะทำอย่างไรอายสสีนั่นเองเป็นเกณฑ์วัดว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงตาหูไม่เที่ยงเราก็ควรจะเลิกซะทางเส้นเก่านั้นนั่นเป็นทางออกว่าต่อนี้ไปจิตของเราอย่าไปข้างนอกเลยอย่าไปหาใครเลยจงอยู่แค่นี้วางตาซะอย่าจิตอย่าออกจากตาวางหูซะจิตอย่าออกจากหูจมูกลิ้นกายใจก็อย่าไปการเห็นเช่นนี้ทำให้เราเนี่ยเข้าใจหลักของอริยสัจ4ชัดเจนว่าไปก็ทุกข์เหตุของทุกข์คือความก็คือตัณหาต่างๆเนี่ยเป็นของว่างเปล่าเป็นของหลอกลวงเราไม่ควรเอาจิตไปอะไรทั้งนั้นทางที่ดีจิตของเราอยู่แค่นี้พอเป็นเหตุผลที่ค้ำประกันของจิตว่าในเมื่อเราเห็นความจริงว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันธ์ห้าเป็นของว่างเปล่าเราไม่ควรจะหมายมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราและก็ไม่ควรหมายมั่นสิ่งทั้งหลายในรอบตัวเราว่าควรที่จะเอาจิตไปไว้ไปผูกไปวัดไว้เหมือนเมื่อก่อนการกระทำอย่างนั้นเป็นความโง่เป็นความไม่รู้ก็คืออวิชชาถ้าอย่างนั้นทางออกเนี่ยเรื่องนี้ก็คือต่อไปนี้จิตของเราอย่าอยู่ข้างนอกเลยอยู่ตรงนี้เท่านั้นทำให้เราได้รับความตอบว่าเห็นขันธ์ห้าอยู่สถานะเจ็ดอย่างว่าเราเห็นขันธ์ห้าทั้งหมดตามเป็นจริงอยู่ในฐานะเจ็ดอย่างว่าความเกิดของรูปอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้อะไรชื่อว่ารูปอะไรชื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรชื่อว่าความเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรชื่อว่าความดับของรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรคือคุณอะไรคือโทษอะไรคืออุบายออกอะไรคือปฏิปทาออกเราสามารถจะเข้าใจ7อย่างแต่ละอย่างละอย่างของขันธ์ห้าตามเป็นจริงด้วยดวงตาที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วเราจะได้คำตอบออกมาอย่างแท้จริงว่าอุปทานขันธ์ห้านั่นแหละเป็นทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าทำให้คนคนเห็นนั้นเห็นมากเห็นตัวเองมากระดับหนึ่งเนี่ยจึงละสังโยชน์ได้ก็คือพระโสดาบันจึงเป็นที่มาของว่าจักขุ่งอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิอยู่ในนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเรานะแล้วทำให้จิตของพระโสดาบันนั้นปิดตัวเองลงว่าต่อนี้ไปจิตของเราอย่าอยู่ข้างนอกเลยอยู่ข้างในนี้ก็พอแล้วทำให้จิตของเราที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นสงบระงับลงแต่ก่อนจะสงบระงับลงเนี่ยมันก็น้อยไปตามลำดับ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 ไม่ใช่อยู่ๆจะดับปุ๊บเดี๋ยวไม่ใช่จิตของเราที่มากมายในอารมณ์ต่างๆมันก็จะค่อยลดลง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 ในที่สุดแล้วเนี่ยจิตเราก็ปิดตัวเองลงไปต่อนี้ไปจิตของเราไม่อยู่ข้างนอกแล้วอยู่แต่ข้างในกับข้างในฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะการเห็นแจ้งตัวเองนั้นจึงเป็นเหตุของการละสังโยชน์ก็คือสักกายทิฏฐินะวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสก็คือพระโสดาบันแสดงว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นขันธ์ห้าเนี่ยทำให้เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาก็คือพระโสดาบันตอนนี้พระโสดาบันดวงตาเกิดขึ้นแล้วดวงตาที่มืดนั้นเกิดขึ้นแล้วทำให้พระโสดาบันเห็นตัวเองอยู่ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาแล้วพระโสดาบันนั้นจิตของท่านจะไม่รั่วอยู่ข้างนอกเลยแม้แต่นิดเดียว
นั่นคือการบรรลุธรรมระดับต้นนะเท่ากับว่าใครเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยผลของเขาก็คือว่าจิตของเราจะปิดภายนอกทั้งหมดเลยไม่อยู่ภายนอกแล้วอยู่แต่ภายในเท่านั้นไม่มีพันธะภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวมีแต่ภายในอย่างเดียวนี่คือการดับทุกข์ของเรานะเราต้องการอย่างนั้นไม่ใช่หรือว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ข้างนอกไม่มีแล้วแล้วก็จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่สงบตลอดเวลาเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำสมาธิก็ตามเพราะเรายังอบรมมรรคอยู่ยังไม่จบถ้าเราอบรมจนกว่าเราจะแจ้งเมื่อไหร่ไม่มีอะไรทำแล้วเราค่อยทำสมาธิทีหลังขนาดที่ยังไม่ได้ทำสมาธินี่นะจิตของเราเนี่ยไม่ส่งออกข้างนอกแล้วไม่มีอยู่ข้างนอกแล้วมีแต่อยู่ข้างในอย่างเดียวตลอดกาลเวลาทุกเมื่อถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวจิตของเรานั้นเป็นจิตอยู่ในตัวเท่านั้นฉะนั้นเท่ากับว่า24ชั่วโมงเนี่ยคนที่บรรลุเป็นโสดาบันแล้วจิตของท่านไม่อยู่ข้างนอกเลยสงบขนาดนั้นนะเพราะอะไรเพราะไปเห็นขันธ์5ตามเป็นจริงเมื่อเห็นขันธ์5ตามเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เกิดการละสังโยชน์ขึ้นมาทำให้เป็นเช่นนั้นได้อันนี้แหละจึงว่าคนที่จะรู้อริยสัจ4นั้นก็คือพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เท่านั้นที่จะรู้อริยสัจ4ตามเป็นจริงแล้วก็มีผลการรู้อริยสัจ4แล้วเนี่ยผลอันนั้นก็ต้องมีขึ้นมาด้วยนะไม่ใช่ว่ารู้แต่ไม่มีผลไม่ได้รู้ต้องมีผลเท่านั้นก็คือรู้มีผลก็คือเราต้องเห็นแจ้งในขันธ์5ก็คือตัวเราแล้วก็การแจ้งครั้งนี้เนี่ยเราจะแจ้งไปถึงวันตายเลยจะไม่มีการดับได้อีกต่อไปแล้วเราเองก็ไม่ยอมให้ดับอยู่แล้วเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยมาเห็นตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าเราเดินมาถูกทางเพราะจิตของเราสงบระงับดับเย็นและการดับอย่างนี้เนี่ยเราจะดับไปถึงตลอดชีวิตจิตของเราก็จะเป็นจิตที่มั่นคงอันนี้แหละเขาเรียกว่าการรู้อริยสัจ4ก็จะรู้อย่างนี้แล้วก็การเห็นตัวเองเนี่ยเราเห็นแจ้งตัวเองระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะแจ้งอยู่อย่างนั้นตลอดทุกเวลานาทีแจ้งไปถึงตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าแจ้งวันนี้พรุ่งนี้มืดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นและดวงตาของเราที่บอกว่าดวงตาของเรามืดบอดเป็นดวงตาที่บอดอยู่เนี่ยเมื่อเราเปิดดวงตาดวงนั้นได้เนี่ยดวงตาของเราจะไม่กลับไปสู่การบอดได้อีกเลยแจ้งสว่างไสวตลอดกาลทุกเมื่อนะทุกเวลานาทีเราจะแจ้งอยู่ตลอดเวลาทุกเวลานาทีทำให้เราได้เห็นว่าการแจ้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการแจ้งที่ไม่มีการดับอีกต่อไปกลายเป็นว่าในโลกนี้เนี่ยภาพที่เราชัดที่สุดก็คือตัวเองต่อไปเรานึกถึงคนอื่นนึกไม่ออกแล้วนะซึ่งต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยวันๆ นึงเนี่ยเรานึกถึงเห็นแต่คนอื่นแต่ตัวเองมองไม่เห็นแต่บัดนี้เนี่ยเราเห็นตัวเองหมดเลยแต่คนอื่นนึกไม่ออกให้เหมือนก็ว่ากลับด้านกันกลับด้านกันว่าเมื่อก่อนเห็นเขาหมดแต่ไม่เห็นเราแต่บัดนี้เราอบรมมรรคเนี่ยเห็นเราหมดแต่ไม่เห็นเขานะทำให้จิตพระโสดาบันจึงไม่เป็นจิตอยู่ข้างนอกตัวอยู่ในตัวแล้วก็รอวันตายนี่คือความสงบอันยิ่งใหญ่แล้วก็จะเป็นอยู่งั้นตลอด24ชั่วโมงตลอดวันตลอดเดือนตลอดปี
ตลอด100ปีก็เป็นอย่างเดียวกันซึ่งจะเป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นนะการที่จะเป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นเนี่ยเราจะทำอย่างนี้เท่านั้นไม่ได้ทำอย่างอื่นนะการทำอย่างนี้ของเรานั้นเป็นมาตรฐานของการอบรมจิตของเราจะเป็นจิตที่มั่นคงทุกเมื่อเราทำไปทำไปการละสังโยชน์ก็เกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะละสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิแปลว่าอะไรสักกายะแปลว่าการเห็นขันธ์ห้านั่นเองก็คือร่างกายดีทิฏฐิแปลว่าความเห็นเมื่อก่อนความเห็นของเราว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นขันธ์ห้าแต่บัดนี้เราเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันธ์ห้าทำให้เราเนี่ยทำลายฉันทราคะนั้นซะแล้วทำให้เราทำลายอุปทานขันธ์ห้านั้นซะจากที่เรามีความยึดมั่นเพราะฉันทราคะนั้นก็จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเราจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีกับสรีระนี้ว่าสรีระนี้เป็นของที่ปฏิกูลอย่างยิ่งเป็นของที่เราไม่น่ายินดีเลยเมื่อก่อนเรายินดีสิ่งเหล่านี้เพราะเรามีอุปทานหรือเรายังไม่เห็นแจ้งแต่บัดนี้เราเห็นแจ้งแล้วว่าร่างกายอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของเราเราเห็นด้วยธรรมจักขุเกิดขึ้นแก่เราอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแล้วการเห็นของเรานั้นเป็นอันเดียวกับการเห็นของพระอัญญาโกฏัญญะนั่นเองนะว่าการเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามจริงนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเหตุของการเกิดของดวงตาและก็การเกิดของดวงตานี้เป็นสาเหตุของการละสังโยชน์ได้3ก็คือเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่เองจึงเข้าใจหลักของอริยสัจ4ชัดเจนเลยอริยสัจ4เนี่ยจะเข้าใจได้และเข้าถึงได้ก็คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถือว่าอริยสัจ4นี้แน่นอนมากฉะนั้นถึงได้ว่าอริยสัจ4เป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่ทุกคนเนี่ยไม่เห็นแล้วไม่มีทางชนะจิตดวงนี้ได้เลยนะจะไม่มีเขตแดนของจิตเลยคิดอย่างไม่มีขอบเขตแต่เมื่อรู้อริยสัจ4นั่นเองจิตจึงมีขอบเขตขึ้นมาทำให้เราได้เห็นว่าอริยสัจ4เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องอบรมบ่มนิสัยให้เกิดให้มีขึ้นมาเพื่อความพ้นทุกข์ของเราคำว่าสักกายะนั้นหมายถึงว่าการยึดมั่นขันห้านั้นว่าเป็นเราเป็นขันห้าบัดนี้เราเห็นแล้วว่าขันห้านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ขันห้าเป็นความยึดมั่นของจิตที่ยังไม่รู้ไม่เห็นเมื่อรู้เห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยความยึดมั่นอันนั้นก็ไม่ได้มีแก่เราอันนี้แหละญาติโยมที่บอกว่าอริยสัจ4นี้เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งว่าทุกคนจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติทำให้เราได้เห็นว่าถ้าเราไม่เห็นตัวเองแล้วเนี่ยด้วยตาในเนี่ยไม่อบรมตาในขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางเห็นได้หรอกนะมันจะมืดแล้วจะไปละสังโยชน์จะทำให้จิตนิ่งไม่มีทางนะไม่มีทางจิตเราก็จะไปเลยไปอย่างไม่จบสิ้นแต่เมื่อเราเห็นแจ้งขึ้นมาจิตของเราเห็นตัวเองขึ้นมาจิตของเราก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเราก็จะสามารถปิดจิตของเรานั้นไม่รั่วไหลการที่พระโสดาบันปิดตัวเองว่าตอนนี้ไปเนี่ยจิตของเราไม่อยู่ข้างนอกแล้วเท่ากับปิดนรกนั่นเองนะแสดงว่าจิตของเราไปอยู่ในนรกทั้งนั้นโยมนรกทั้งนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนรู้อริยสัจ4
ข้าใจไหมเข้าใจอย่างยัสสีฟังไปแล้วเป็นไงบ้างยัสสีโยมเข้าใจไหมยากเนาะมันต้องแจ้งอย่างเดียวเลยเวลาเราแจ้งตัวเราได้นะตัวเรานี่ออกแสงหมดเลยนะสว่างแล้วก็สว่างเนี้ยยันตายเลยไม่ได้ดับเลยไม่ดับหรอกคนที่รู้ธรรมเนี่ยเขาจะสว่างทุกเวลาตลอดชีวิตเขาก็จะสว่างสวัยอย่างนั้นนะเพราะว่าทำไมสว่างล่ะเพราะตัวของเราเนี่ยมันนิ่งน่ะจิตมันเป็นสมาธิตลอดเวลาสมาธิชนิดนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมาธิฌานที่เราเข้าไปนิ่งออกมาก็ไม่นิ่งแล้วแต่สมาธิชนิดนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าไม่ได้ออกมันเป็นสมาธิอยู่จิตปกตินี่เองแต่มันเป็นสมาธิได้ไม่มีการเข้าไม่มีการออกแล้วมันจะเป็นสมาธิพลืดตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วสมาธิของเรานี่เองจึงเปล่งแสงออกมาทำให้เราเนี่ยแสงสว่างไปหมดเนี่ยนะทำให้เราเนี่ยเป็นคือมันเป็นสมาธิทั้งหมดน่ะร่างเราทั้งร่างเนี่ยเป็นสมาธิหมดเลยร่างกายก็เป็นจิตก็เป็นเพราะมันอยู่ด้วยกันมันเป็นทั้งคู่เลยทำให้ตัวเราเนี่ยออกแสงตลอดเวลาเหมือนรัศมีนั่นนั่นแต่ว่าเราเห็นคนเดียวนะคนอื่นเขาก็เห็นเราเป็นธรรมดานี่แหละแต่นอกจากเขามีตาทิพย์เขาก็จะเห็นอยู่นะถ้าเขามีตาทิพย์เขาก็จะเห็นนะออกแสงสว่างแต่ถ้าไม่มีตาทิพย์ก็ไม่เห็นแต่เทวดาก็เห็นหมดแหละคนที่เขาตาทิพย์เขาก็จะเห็นหมดแต่เจ้าตัวเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเห็นไปแล้วก็ปกติเพราะว่าเห็นทุกวันก็ไม่ได้อัศจรรย์อะไรเพราะว่ามันมีทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเขาเห็นประจำมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนอบรมมาฉะนั้นคนที่ทำคนที่รู้อริยสัจ4เนี่ยเชื่อไหมว่า24ชั่วโมงจิตไม่มีรั่วเลยไม่มีโยมว่าสงบไหม24ชั่วโมงจิตรั่วไปนิดหนึ่งนาทีหนึ่งไม่มีนะเราในรั่ววันกี่ครั้งอ่ะกี่นาทีล่ะคนละเรื่องเลยแต่เขานำทำสมาธิไหมเขาไม่ได้ทำก็บอกแล้วว่าจิตปกตินี่เองทำไมจิตปกติเพราะว่ากิเลสมันเกิดเนี่ยจิตเกิดในภาวะจิตปกติไม่ได้เกิดในสมาธินะกิเลสนะเกิดนอกสมาธินะตอนนี้เรามาแก้นอกสมาธินะตอนนี้แล้วก็แก้ได้ด้วยหลักของอริยสัจ4และเมื่อแก้ได้เนี่ยทำให้จิตของเราสงบลงไปไม่ออกมาเพ่นพ่านเลยไล่ไปก็ไม่ออกนะแล้วเราจะไม่ออกอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยต่อให้ร้อยปีไม่มีรั่วเลยโยมว่ายิ่งใหญ่ไหมโอ้ยเรานั่งสมาธิสงบชั่วโมงนี่ดีใจตายห่าแล้ว
นะวันหนึ่งได้สงบชั่วโมงนะโอ้โหดีใจแต่อันนี้สงบ24ชั่วโมงสู้ได้เลยสู้ไม่ได้หรอกยถาศียิ่งใหญ่มากเพราะทำไมคนถึงสงบขนาดนี้ได้เพราะรู้ยถาศีถ้าคนไหนไม่สงบอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะไม่รู้ยถาศีทั้งนั้นแหละถามว่าไม่รู้ยถาศีสงบได้ไหมสงบได้ชั่วโมง2ชั่วโมงได้อยู่แต่จะมา24นี่ไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นเท่ากับว่ายถาศีเนี่ยคนไหนเห็นแจ้งตัวเราได้ก็น่าเท่านั้นถึงจะรู้อริยสัจ4ได้ฉะนั้นความสงบอันนี้เนี่ยใหญ่มากถ้าเราอยู่ถึง100ปีเนี่ย100ปีของเรานี่ไม่มีจิตรั่วพูดง่ายๆว่าคนนี้เดินอยู่ในโลกนี้เนี่ยจะหาจิตของท่านไม่เจอเลยจิตของท่านไม่ได้เพ่นพ่านเหมือนเราคนเราทั่วไปเดินไปคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาท่องเที่ยวอยู่ในแส่สายอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่รู้ยถาศีเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปไม่มีหาจิตไม่เจอเพราะจิตท่านไม่ได้ออกจากตัวเลยตัวไปที่ไหนจิตท่านอยู่ที่นั่นแต่เราตัวอยู่ตรงนี้จิตอยู่โน่นตัวอยู่โน่นจิตอยู่นี่ไปไหนไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมล่ะทำอย่างนั้นจิตเพ่นพ่านไปหมดละตอนเย็นก็มานั่งสำรวมจิตนิ่งหน่อยออกมาก็เพ่นพ่านต่อไปอยู่แค่นั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นเช่นนั้นไม่รู้ยถาศีจึงมีผลเช่นนั้นแสดงว่ารู้ยถาศีกับไม่รู้ผลคนละเรื่องบอกแล้วว่ายถาศีเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าใครรู้ยถาศีเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยต้องมีผลด้วยนะถึงชื่อว่ารู้แต่บางคนบอกรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่มีผลไหมไม่มีจิตคิดทั้งวันอย่างนั้นชื่อว่าไม่รู้ฉะนั้นรู้ต้องมีผลนะแต่ถ้าไม่มีผลไม่ชื่อว่ารู้เข้าใจไหมว่าการรู้เนี่ยต้องมีผลเสมอถ้าไม่มีผลเนี่ยชื่อว่าไม่รู้รู้เหมือนไม่รู้นะเพราะไม่มีผลอะไรเหมือนคนบอกว่ารู้จักเงินไหมรู้จักทองไหมรู้จักเพชรไหมคนบอกว่ารู้รู้แล้วถามว่ามีไหมเออไม่มีหรอกเราคิดว่าการรู้นั้นไม่ใช่ว่าการมีคนที่รู้นั้นก็รู้ได้แต่คนมีนั้นอีกเรื่องหนึ่งถามว่ามีรู้จักเพชรไหมรู้จักแต่มีไหมเออไม่มีหรอกแสดงว่าคนที่รู้เพชรเนี่ยไม่มีเพชรหรอกได้แต่รู้อันนี้เขาเรียกว่ารู้แต่ไม่มีผลแต่ถ้าคนไหนบอกว่ารู้จักทองไหมรู้มีไหมมีอันนั้นเขาเรียกว่ารู้แล้วมีผลแสดงว่าเรารู้สิ่งใดสิ่งนั้นต้องมีในเรานั่นแหละเขาเรียกว่าคนรู้แต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยไม่มีสิ่งนั้นในเราชื่อว่ารู้ก็เปล่าๆก็ไม่มีผลอะไรสมมติว่าคนรู้ว่าเงินล้านรู้จักไหมรู้จักแต่มีไหมเออไม่มีหรอกแค่ว่าคนนั้นก็แค่รู้เงินล้านแต่ไม่มีเงินตัวนั้นมันจะประโยชน์อะไรฉะนั้นคนที่รู้ยถาศีบอกรู้ไหมรู้แต่มีผลของยถาศีไหมไม่มีจิตคิดไม่มีเขตแดนเลยคนนั้นไม่รู้หรอกยถาศีรู้แต่ไม่มีผลอะไรอันเดียวกันเข้าใจไหมฉะนั้นคนที่รู้ยถาศีเนี่ยถ้าเขาไหนบอกว่ารู้ไหมยถาศีรู้แล้วมีผลไหมมีผลเช่นไรจิตไม่รั่วเลยตลอด24ชั่วโมงไม่มีการหลุดเลยโอ้ยคนนี้รู้จริงแล้วก็มีผลจริงอย่างนี้ชื่อว่ารู้นะฉะนั้นใครรู้ยถาศีเนี่ยกับดูที่จิตก็รู้ว่าจิตเรามีเขตแดนไหมบอกจิตเราคิดไม่มีเขตแดนเลยคนนั้นชื่อว่าไม่รู้มันถึงได้ยากไงใครก็รู้ยถาศีแต่ว่าผลมันน่ะมีไหมล่ะ
ฉะนั้นคนที่รู้ยถาสีต้องมีผลด้วยผลของยถาสีทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิตลอดเวลาจิตของเราไม่รั่วเลยไม่ไปไหนเลยนิ่งตลอดเวลานิ่งหนึ่งเดียวไม่จำเป็นต้องนั่งนั่งไม่นั่งไม่มีผลเดินเขาก็นิ่งนั่งก็นิ่งนอนก็นิ่งยืนก็นิ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่ได้นั่งเลยนะเขาก็นิ่งตลอดเวลาเพราะจิตของเขาไม่ได้ไปเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงและเมื่อไม่เที่ยงแล้วเขาก็รู้คุณรู้โทษรู้อุบายออกรู้ปฏิปทาออกเขาต้องได้ปิดจิตตัวเองว่าตอนนี้ไปเลิกกันเลยโลกกับเราเลิกกันจิตเรากับอารมณ์เลิกกันซะไม่ต้องพุ่งยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วนั่นคือการรู้อริยสัจสี่ที่แท้จริงอย่างนี้นะนะอย่างนี้นะฉะนั้นใครมารู้อริยสัจสี่เนี่ยผลของเขาต้องมีนั่นแหละคือผู้รู้จริงและผลอันนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะตลอดชีวิตเลยไม่ใช่วันนี้นะตลอด24ไม่รั่วเลยพรุ่งนี้รั่วอีกแล้วไม่ได้นะโอ้มะรืนก็รั่วอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าของแท้ไม่มีการเปลี่ยนเป็นเสมอต้นเสมอไปเป็นมาตรฐานเดียวฉะนั้นมาตรฐานนี้มาตรฐานเดียวเท่านั้นไม่มีเสื่อมไม่มีขึ้นไม่มีลงนี่คือพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่รั่วเลยเนี่ยพระสกิทาคาจะขนาดไหนพระอนาคาจะขนาดไหนและพระอรหันต์ล่ะอีก4ขั้นน่ะยังขนาดไหนขนาดขั้นต้นสุดเนี่ยไม่รั่วและขนาดปลายจะขนาดไหนลองประเมินดูเถิดนะไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ใครจะรู้ง่ายๆไม่ใช่ใครจะแจ้งง่ายๆตัวเราลองดูเถิดและความเห็นของเราที่เห็นตัวเองนะเห็นตลอดเวลาเลยไม่มีการดับเลยเท่ากับว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นตัวเองตลอด24ชั่วโมงเลยไม่มีการดับแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็ตลอดชีวิตก็เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาเพราะการเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นธรรมะดวงตาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วธรรมะจักขุดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งในอริยสัจสี่จึงเป็นผู้มาตรฐานได้เพราะจิตมันมีมาตรฐานเดียวเท่านั้นเลยหนึ่งเดียวไม่จำเป็นต้องนั่งคนเรานั่งสมาธิเนี่ยสงบชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ยดีใจแต่อันนี้สงบ24ชั่วโมงไม่ดีใจมากเลยไม่ดีใจขนาดไหนล่ะนะต้องดีใจนะเพราะว่าการเห็นตัวเองนั้นทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้คนที่ไม่มีจิตรั่วไปเนี่ยคนนั้นจะทุกข์ได้ตรงไหนอ่ะทุกข์อะไรจิตไม่มีไปเลยจะทุกข์อะไรอ่ะที่มันไปมันทุกข์นะการไม่ไปนั่นคือการไม่มีทุกข์นะคนนั้นก็คือคนพ้นทุกข์นั่นเองอันนี้แหละจึงว่าเพราะอะไรเพราะมาเข้าใจหรือเข้าถึงอริยสัจสี่ลองสำรวจตรวจตาดูเถอะว่าทุกคนเนี่ยเห็นอริยสัจสี่หรือยังและคนที่เห็นอริยสัจสี่นั้นก็คือพระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นถึงจะมีผลและใครล่ะเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันเป็นอย่างไรคนที่รู้อริยสัจสี่นั้นจิตของท่านจะไม่รั่วไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยสติไม่มีเผลอเลยแล้วเราบรรลุโสดาบันหรือยังอ่ะโอ้โสดาบันอย่างว่าเนี่ยชาตินี้จะได้หรือเปล่าเนาะ อย่างว่าเนี่ยชาตินี้จะมีสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยอย่าคิดว่าโสดาบันต่ำๆนะอย่าคิดไม่ใช่จะต่ำต่ำอยู่ที่เราคิดหรอกโสดาบันนี้ปิดนรกได้รั่วที่ไรก็คือลงนรกนั่นเองไปทางตาก็นรกทางหูจมูกลิ้นกายใจหกประตูนั้นนรกหมดเลยถ้าใครปิดประตูหกบานนั้นได้ปิดนรกแล้ว
เท่ากับว่าคนทุกคนปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดเลยไม่มีการไปเลยปิดด้วยอะไรปิดด้วยอริยสัจสี่การรู้อริยสัจสี่เองทำให้เราปิดประตูทั้งหกได้สำเร็จอันนี้คืออานิสงส์ของการเข้าใจหรือเห็นแจ้งของอริยสัจสี่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็อบรมต่อไปว่าถึงแม้ว่าจิตของเราจะไม่รั่วแล้วจิตของเราจะไม่ไปแล้วอินทรีย์ของเราอบรมมาดีแล้วจิตของเราไม่ไหลไม่ไหลออกไปอายตนะแล้วก็จริงแต่ภายในของเราก็ยังมีฟูแฟบๆอยู่นิดๆหน่อยๆเวลากระทบอารมณ์ก็โก่งๆตัวหน่อยเวลาจะครบอารมณ์ก็แฟบๆตัวหน่อยมีอยู่เหมือนน้ำก็เพิ่มอยู่ในขวดแต่ก็ไม่ออกขวดเพราะขวดปิดสนิทแล้วก็จริงแต่เวลากระทบกระเทือนน้ำในขวดนั้นก็กระเพื่อมอยู่นิดๆถึงยังไงความกระเพื่อมนั้นก็ไม่ควรแก่เราเพราะมันเป็นทุกข์แล้วก็พระโสดาบันก็รู้ว่าความกระเพื่อมนั้นเกิดจากอะไรเป็นสมุฏฐานแน่ลึกเข้าไปอีกว่าอะไรเป็นเหตุของความกระเพื่อมนั้นหนอโสดาบันก็รู้หรอกว่าตัวฉันทราคะที่เราละได้นั้นยังมีเหลืออยู่เป็นเหตุของการมีอุปทานขันธ์ห้าก็ยังค้างอยู่แต่ไม่มากนักนั่นเองทำให้เป็นสาเหตุของการกระเพื่อมนั้นถึงกระไรเราจะต้องเห็นแจ้งขันธ์ห้านั้นอีกต่อไปอีกระยะหนึ่งแสดงว่าดวงตาที่เราเกิดขึ้นนั้นยังไม่เพียงพอที่จะขจัดแต่ก็ขจัดได้ระดับหนึ่งแล้วทำให้จิตของเราปิดโลกได้ปิดภายนอกได้นั่นคือระดับหนึ่งแต่ภายในกับภายในนั้นยังมีเหลือให้เห็นอยู่นิดๆเราจะปฏิบัติให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยหมดไปจากใจเราซะนั่นคือเป็นมนทินของเราพระโสดาบันก็พิจารณาสังขารนี้ต่อไปอีกดวงตาตรงนั้นก็สว่างยิ่งขึ้นไปอีกจนไปถึงพระอนาคามีเราจะเห็นตัวเองแจ่มแจ้งหมดเลยชัดแจ๋วแหววเลยตัวเราแจ๋วแหววจนที่ว่าดวงตาเราสู้ไม่ได้นะดวงตาเนื้อนี่นะตาเนื้อของเราเนี่ยเราลืมตาดูตัวเองเนี่ยชัดขนาดไหนสู้ตาไหนไม่ได้หรอกชัดยิ่งกว่านั้นหลายเท่าเหมือนแว่นขยายเลยชัดแจ้งไปหมดเลยจนตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยไม่มีสักแต่ปรมาณูหนึ่งที่ไม่แจ้งไม่มีได้แม้แต่ขนเส้นหนึ่งที่ไม่เห็นแจ๋วแหววไปหมดเลยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นไปรับไม่ได้แล้วว่ามันสกปรกเหลือเกินนะทำให้เราเนี่ยละความเป็นหญิงเป็นชายได้ในที่สุดว่าหญิงก็เท่ากับเราเราก็เท่ากับชายชายก็เท่ากับหญิงไม่มีอะไรเป็นใครนอกจากสิ่งปฏิกูลแล้วก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงทำให้กามราคะนั้นเหือดแห้งไปความจริงไปถึงโสดาบันนั้นก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วตั้งแต่นั้นไปแล้วตั้งแต่โสดาบันไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาใครมาคิดได้เลยเท่ากับว่าผู้หญิงก็ไม่มีภาพผู้ชายอยู่ในใจแล้วไม่เอาใครมาคิดแล้วผู้ชายก็ไม่เอาภาพผู้หญิงมาคิดแล้วการที่ไม่เอาภาพเพศตรงข้ามมาคิดเนี่ยกามราคะจะเกิดได้อย่างไรเพราะเอามาคิดนั่นแหละถึงได้เกิดแต่นี้เราตัดคนอื่นทั้งหมดไม่มีใครเอามาคิดเลยมีแต่เราคนเดียวจิตของเรานั้นมีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นครองโลกไปไม่เอาใครมาคิดและกิเลสมันจะเกิดได้ที่ไหนล่ะฉะนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเรามีภาพใครต่อใครเต็มไปในจิตเราเว้นภาพเดียวที่ไม่มีก็คือภาพเราแต่บัดนี้เราอบรมอริยมรรคเราสร้างภาพเราขึ้นมาเราเห็นแจ้งขันธ์ห้า เราเห็นภาพเราคนเดียว ภาพเขาทั้งหมดที่มีอยู่นั้นไม่มีอยู่ในใจเราอีกแล้ววันวันหนึ่งเรามีภาพเราคนเดียวเท่านั้นที่ครองหัวใจเรามีแต่ภาพเดียวภาพคนอื่นตัดทิ้งให้หมดไม่มีอีกแล้วต่างกันนะ
ปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยวันๆมีแต่ภาพคนอื่นยกเว้นภาพเราคนเดียวที่ไม่มีนี่คือปุถุชนแต่เมื่อเรารู้อริยสัจ4เราก้าวไปสู่การที่เห็นแจ้งขันธ์5ได้วันๆหนึ่งมีแต่ภาพเราเท่านั้นภาพคนอื่นไม่มีเลยนี่คือการชัยชนะและจะไม่มีตลอดกาลทุกเมื่อวันหนึ่งเราจะไม่ให้จิตไปทางตาทางหูได้อีกเลยตาหูเหล่านั้นก็โมฆะหมดเลยมีเหมือนไม่มีก็เกิดว่ารู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นเท่านั้นไม่มีอะไรมาคิดไม่นำใครมาคิดไม่มีอนุพยัญชนะอะไรที่จะมาคิดในจิตเราอันนี้คือชัยชนะฉะนั้นจิตของเราจะหนึ่งเดียวตลอดกาลเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ย กามสังโยชน์ก็จะหมดไปความเป็นหญิงเป็นชายก็จะสิ้นไปในที่สุดแล้วเนี่ย หญิงก็ไม่มี หญิงก็ไม่มีชายก็ไม่มีทำให้เรานั้นหมดความเป็นหญิงเป็นชายเหลือแต่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่ร่างเดิมนั้นเป็นหญิงเป็นชายก็จริงแต่เป็นแค่ร่างใจนั้นไม่มีแล้วคนนั้นก็คือพระอนาคามีเมื่อไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยการพิจารณาร่างกายก็จบแจ้งหมดแล้วไม่สามารถจะพิจารณาต่อนั้นได้อีกเลยเพราะเหมือนกับว่าน้ำเต็มแก้วแล้วเราจะเอาน้ำอื่นใส่ไปอีกเนี่ยก็เท่ากับล้นทิ้งไปเปล่าเพราะไม่หลับแล้วเราก็เลิกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีทางสองสายที่จะต้องไปก็คือว่าสายหนึ่งว่าต่อนี้ไปเราจะทำฌานไหม คนนั้นบอกว่าไม่เอาไม่ทำฌานก็คือมาข้อที่8สัมมาสมาธิจะอบรมไหมเมื่อเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก็คือเป็นพระอนาคามีแล้วกามก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีแล้วเราจะทำฌานไหมบุคคลประเภทที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่เอาเมื่อไม่เอาก็ได้เราก็รวบรวมสติปัญญาทั้งหมดก็หมดอาสวะก็เป็นพระอรหันต์เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกก็คือปัญญาวิมุตตินั่นเองแล้วประเภทที่สองเนี่ยหลังจากเป็นพระอนาคามีพิจารณาตัวเราจบแล้วเนี่ยก็ทำสมาธิฌานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนพุทธเจ้าที่ทำตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งก็คืออานาปานสตินะเราจะเห็นว่าวันที่จะตรัสรู้พุทธเจ้าเนี่ยท่านทำอนาปานสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเนี่ยทำที่ไหนใต้ต้นว่าสมัยเป็นราชกุมารอายุ7ขวบครั้งที่สองก็คือมาทำวันที่ตรัสรู้หลายคนก็มองว่าอนาปานสติทำให้พุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงไม่ใช่ความจริงก็คือว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการตรัสรู้เท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยทำอานาปานสติเนี่ยเพื่อปิดท้ายของมรรคข้อที่8นั่นเองข้อที่1ถึง7เนี่ยพุทธเจ้าอบรมมาแล้วเป็นถึงโน่นเนี่ยพระอนาคามีนั่นแหละนะข้อที่8เนี่ยเพื่อจะทำปฐมฌานให้เกิดทำข้อสุดท้ายคือข้อ8คนหลายคนไม่เข้าใจเรื่องมรรคก็คิดว่าพุทธเจ้าบรรลุด้วยอนาปานสติก็เลยพากันทำอนาปานสติกันใหญ่เลยคิดว่าจะต้องบรรลุเรายังไม่สงัดจากกามไม่สงัดอกุศลแล้วบรรลุไม่ได้หรอกถามว่าเกิดไหมก็เกิดอยู่แต่บรรลุไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ตำรับของมรรคแล้วก็ไม่รู้แจ้งของอริยสัจ4จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าอานาปานสติเนี่ยเป็นสาเหตุของการบรรลุธรรมทำไมตอนที่แลกนาขวัญใต้ต้นว่าก็ต้องบรรลุธรรมได้ด้วยสิ
ตอนนั้นพุทธเจ้าเนี่ยต้องบรรลุในวันนั้นเพราะท่านก็ทำอานาปานสติแต่ทำไมไม่บรรลุนะแล้วก็วันที่ตรัสรู้เนี่ยท่านก็เอาตัวนั้นเอาตรงนั้นมาเป็นตัวอย่างของการทำอานาปานสติแล้วก็บรรลุธรรมเราเห็นไหมว่าครั้งแรกก็อานาปานสติแต่ไม่บรรลุแต่ครั้งที่สองเนี่ยอานาปานสติเหมือนกันแต่บรรลุเพราะอะไรเพราะมารู้แจ้งอริยสัจ4นั่นเองตอนแรกยังไม่รู้ก็เลยบรรลุไม่ได้ตอนหลังรู้ก็เลยบรรลุคนนักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจตรงนี้ไม่ได้คิดว่าอานาปานสตินั้นเป็นเหตุของการบรรลุธรรมไม่ใช่นะเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุธรรมดีกว่าฉะนั้นเมื่อทำดังนั้นแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ทำปฐมฌานให้เกิดแล้วก็พุทธิฌานตติยฌานจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานอย่างน้อยต้องฌานที่4นั่นแหละนะแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชา3ว่าร่างกายนี้เราเห็นแจ้งแล้วนะแต่เราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติน่ะเรามีเคยมีกี่ร่างเราได้ร่างอะไรมาบ้างภพชาติของเราที่มากมายนั้นอะไรเราไปเกิดอะไรมาเราสามารถจะใช้อำนาจของฌานเหล่านั้นอธิษฐานแล้วสามารถที่จะระลึกชาติได้ด้วยอำนาจของฌานถ้าไม่ทำฌานระลึกไม่ได้นะระลึกไม่ได้แต่ถ้าทำฌานแล้วระลึกได้เพราะอำนาจของฌานเนี่ยคือเราต้องแยกว่าฌานเนี่ยเก่งข้างนอกสามารถจะลึกชาติรู้สวรรค์นรกได้รู้หมดแต่รู้ตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองไม่ได้ต้องใช้ญาณญาณเนี่ยรู้แต่ตัวเองแต่ไม่รู้นรกสวรรค์เหมือนกันแต่ทั้งคนทั้งสองเนี่ยมีทั้งสองอย่างญาณก็มีฌานก็มีจึงได้รู้ทั่วถึงอย่างนี้เขาเรียกว่าบรรลุส่วนสองหรือบรรลุทั้งสองอย่างก็คือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติอันนี้จึงว่าเรามาอบรมมรรคก็ต้องอบรมอย่างนี้เรียกว่ามรรคเต็มสูตรเมื่อสงัดจากกามสงัดจากกุศลแล้วก็ทำปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุตถฌานแล้วก็น้อมไปทางวิชชา3สามารถจะเห็นภพชาติของตัวเองมากมายเป็นสักขีพยานว่าแต่ละชาติละชาตินั้นเรามีอุปทานขันธ์5ทั้งหมดเป็นเหตุถึงได้เวียนเกิดเวียนตายแล้วก็ไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเองถึงได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏแต่บัดนี้เราเห็นแจ้งขันธ์5แล้วแล้วก็อุปทานขันธ์5ถูกทำลายแล้วชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายการเกิดต่อไปเราจะไม่มีเมื่อเห็นแจ้งดังนั้นอุปทานขันธ์5ก็ถูกทำลายแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรวบรวมว่าภพชาติต่างๆนั้นเรายังไม่สิ้นอาสวะเพราะไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองแต่บัดนี้ชาติสุดท้ายเรารู้แล้วชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายเห็นเราแล้วก็สามารถจะเห็นภพชาติของผู้อื่นเขาเรียกว่าจตุปัจจญาณรวบรวมสติปัญญาทั้งหมดก็ตัดสินบัลลังก์ว่าสมควรที่เราจะยุติการปฏิบัติหรือการที่เราจะเวียนว่ายตายเกิดก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชชา3ก็คืออาสวะขยญาณนั่นเองอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการบรรลุธรรมจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็จะตามมาอีกอันนี้เป็นเรื่องของการอบรมมรรคอย่างถูกต้องก็คือมีอริยสัจ4เป็นหัวหน้าแล้วก็เข้าถึงการพ้นทุกข์ได้จริงจิตนั้นสงบระงับไม่มีอะไรที่จะทำอีกแล้วนั่นหมายถึงว่าคนนั้นก็คือรู้แจ้งอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตก็คือบรรลุทั้งสองส่วนก็คือทั้งฌานและญาณหรือเจโตแปลว่าฌานนั่นเองแล้วก็
ปัญญาวิมุตติก็คือญาณ นั่นเองเขาเรียกว่าอุปัตโตภาควิมุตติอย่างนี้เขาเรียกว่าบรรลุส่วนสองฉะนั้นสมัยพุทธกาลมีสองประเภทเท่านั้นที่เป็นพระอรหันต์ก็คือ1สุขวิปัสสโก2อุปัตโตภาควิมุตติก็คือบรรลุทั้งสองส่วนเท่านั้นเองอันนี้ก็ถือว่าเรามาถึงตรงนี้ก็ถึงที่สุดของทุกข์การประพฤติปฏิบัติธรรมก็จบลงตรงนี้อันนี้แหละจึงว่าการที่เราทุกคนที่มาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยจึงเรียกว่าต้องมารู้อริยสัจ4เท่านั้นถึงจะเป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ทำให้จิตของเราอบรมมาแล้วสงบเรียบไม่มีการไปไม่มีการมาแน่นอนฉะนั้นทำให้เราได้เห็นว่าการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้เราได้เกิดญาณเกิดจักขุดวงตาดวงตาดวงนั้นที่บอดสนิทกลายเป็นดวงตาที่แจ่มชัดตลอดกาลจนถึงวันตายก็ไม่เคยบอดได้อีกเลยนี่คือชัยชนะนะนี่แหละเขาเรียกว่าดวงตาเกิดขึ้นแล้วจักขุงอุตตปาธินะดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้ว อโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกฏัญญะในธรรมจักรกับปวนสูตรซึ่งอันเดียวกันนะเราจะเห็นได้ว่าการไม่รู้อริยสัจ4นี้เป็นปัญหาที่สุดของการบรรลุฉะนั้นใครเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องจำเป็นแท้ว่าเราจะต้องมารู้อริยสัจ4กันทั้งนั้นอริยสัจ4เป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญญาแล้วก็รู้ได้ยากที่สุดแต่เมื่อรู้แล้วเข้าถึงแล้วเนี่ยสามารถพ้นทุกข์ได้จริงๆนะไม่ใช่ว่ารู้ซะแล้วไม่มีผลอะไรนั่นคือว่าเรายังไม่ปฏิบัตินะฉะนั้น อริยสัจ4จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นของทุกคนที่จะต้องรู้เพราะถ้าไม่รู้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เลยนะไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้จริงๆก็คือความจริงอันประเสริฐ4ประการสมดังที่พุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏมาช้านานเพราะไม่รู้ธรรม4ประการนี้เองเมื่อมารู้ธรรม4ประการนั้นเราและเธอทั้งหลายจึงพ้นไปหลุดไปจากวัฏฏสงสารทีนี้จิตของเราเนี่ยไม่มาไม่ไปแล้วไม่มีการรั่วไหลไม่มีอะไรเห็นกันหน้าแจ่มแจ้งหมดความยึดถือแล้วจิตของเรานิ่งสนิทไม่ว่าเข้าสมาธิก็ตามออกสมาธิก็ตามเราก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วแสดงว่าจิตมีการเดินทางอยู่เราเกิดแน่นอนเป็นวัฏฏสงสารแน่นอนถ้าจิตนี้หยุดการเดินทางแล้วเราก็จบกันไม่มีการเดินทางเพราะการเดินทางนั้นเป็นวัฏจักรเราทำนายตัวเองได้เลยว่าจิตของเรายังคิดอยู่ไหมคิดโน่นคิดนี่อยู่ไหมนั่นแหละวัฏฏสงสารทั้งสิ้นเลยพระอรหันต์ไม่มีไปไม่มีมาไม่มีจิตนิ่งอยู่กับที่หมดเชื้อที่จะไปเหมือนรถหมดน้ำมันเข็นยังไงก็ไม่ไปเพราะว่าไม่มีเชื้อแห่งการวิ่งแล้วหมดเหตุปัจจัยแล้วเพราะมารู้แจ้งอริยสัจ4นั่นเองฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นของประเสริฐอย่างยิ่งชื่อว่าความจริงอันประเสริฐนะ ความจริงอันประเสริฐที่ทุกคนจะเป็นพระยาเจ้าได้เนี่ยต้องผ่านอริยสัจ4ทั้งนั้นไม่มีพระยาเจ้าองค์ไหนที่เป็นพระยาเจ้าโดยที่ไม่ผ่านไม่มีเลยนะต้องผ่านประตูนี้เท่านั้นก็คือความจริงอันประเสริฐ4ประการนะความจริงอันประเสริฐ4ประการก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคสามารถที่จะทำให้ทุกคนพ้นจากทุกทั้งปวงได้อันนี้แหละจึงว่าเราได้มาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นทำให้เราเนี่ยหมดทุกข์หมดโศกนะดับทุกอย่างได้จิตเราจะมั่นคง
เรารอวันตายเท่านั้นเองนะถ้าทำได้อย่างนี้ก็รอวันตายคือจิตเราเนี่ย ไม่มีไปแล้วเนี่ยมันก็หยุดเกิดแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดไม่มีนะแต่ยังไปอยู่เกิดแน่นอนนะเกิดแน่นอนแต่ถ้าหลับนอนที่เราทำสมาธินิ่งเข้าไปนั่นน่ะตอนนั้นไปเกิดพรหมโลกแต่ออกมานะลงนรกอีกแล้วคิดโน่นคิดนี่อีกแล้วอ้าวลงนรกต่อฉะนั้นว่าพรหมโลกก็ยังไม่พ้นนรกหรอกแต่คนที่พ้นนรกได้เนี่ยก็คือพระโสดาบันขึ้นไปซึ่งใหญ่กว่าพรหมโลกอีกนะซึ่งปิดนรกได้แล้วเอาเป็นว่าจิตเราลั่วตาทางหูทางหูทางตาทางจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนั่นคือนรกถ้าไม่ลั่วก็ปิดนรกได้แต่ไม่ลั่วต้องไม่ลั่วตลอดเวลานะไม่ใช่ไม่ลั่ววันนี้แป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลั่วอีกแล้วไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้อันนั้นเขาเรียกว่ามันข่มไว้เฉยๆนะลั่วแน่นอนเข้าใจไหมโอ้ไม่ลั่วนี่ยากเนาะเอาไม่รั่ว24ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้เอาสัก10นาทีได้ไหมล่ะโอ้หายใจจะคาเมลเลยนะ10นาทีจะรอดหรือเปล่าโอ้โห10นาทีจะไม่ได้เลยนะไม่ให้ไปไหนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่แจ้งอริยสัจ4ต่างกันเยอะเลยนะคนที่รู้อริยสัจ4กับคนไม่รู้คนละเรื่องเลยฉะนั้นอริยสัจ4นี่เองยิ่งใหญ่มากนะน่ะเป็นไงบ้างอ่ะโยมเข้าใจมั้ยฟังอริยสัจ4วันนี้เนี่ยโอ้ฟังไปฟังมานึกว่าตัวเองบรรลุแล้วนะที่ไหนได้ยังไม่ไหนถึงไหนเลยเนาะธรรมาสเล็กนั่งยากตัวเราใหญ่แล้วกันแคบไปหน่อย ก็ความจริงอันประเสริฐ4ประการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องรู้กันก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะถ้าใครไม่รู้ไม่มีทางหรอกจึงว่านำมาเป็นหัวข้อวันนี้ว่าความจริงอันประเสริฐนะชื่อว่าความจริงอันประเสริฐก็แล้วกันว่าความจริงอันประเสริฐเนี่ยเราทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่ชาวพุทธของเราทุกคนต้องรู้จักรู้จักแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยเอาเป็นว่าจิตของเราอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นเองไม่มีนอกเหนือนั้นเลยแม้แต่นาทีเดียวตัวของเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนตัวเราอยู่นั่นเพราะว่าตัวเรานี้แจ้งชัดหมดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกหลายเท่าจากดวงตาที่มืดๆนั้นมองไม่เห็นตั้งแต่แรกนะตาเรามืดสนิทเลยนะมองไม่เห็นเลยตัวเราแต่อบรมไปเนี่ยเหมือนจะเหมือนฟ้าแลบแป๊บเนี่ยอันนั้นคือเริ่มตาเริ่มเกิดแหละต่อมาก็เหมือนกากเพชรต่อมาจะเหมือนหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนจนถึงแจ้งที่สุดเลยสว่างโล่งเลยตัวเราเนี่ยชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราหลายเท่าชัดทั้งข้างนอกข้างในหมดเลยตับไตไส้พุงชัดหมดเลยทุกขุมขนทุกอนูนะตัวเรานี่ชัดหมดเลยนี่คือเห็นแจ้งนะจากดวงตามืดๆนั่นแหละแต่ตอนนี้แจ้งหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วกลายเป็นว่าเราอบรมให้ดวงตาดวงนั้นเกิดได้นะดวงตาอันนั้นก็เกิดได้จริงๆทำให้เราเห็นความจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันธ์5นะว่าไม่ใช่ของเราเมื่อก่อนเราไม่เห็นขันธ์5นั่นเองเราถึงมีอุปทานเราถึงได้มีฉันทราคะแต่บัดนี้เราไปเห็นแจ่มแจ้งว่าขันธ์5นั้นไม่ใช่เราเป็นของอาศัยเฉย
แล้วก็ความยินดีในขันธ์ห้านั้นถูกกำจัดแล้วตัวฉันทราคะนั้นเราทำลายแล้วกลายเป็นของน่าเบื่อหน่ายว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักเป็นของที่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารทำให้เราไม่มีอุปทานในขันธ์ห้านั้นอีกต่อไปฉันทราคะตัวนั้นก็ถูกทำลายไปหมดสิ้นทุกข์ก็เลยดับนะอย่างที่ลำดับให้ฟังตั้งแต่แรกว่าทำไมจิตไปทางตาทางหูล่ะไปเพราะมีฉันทราคะความยินดีและพอใจความฉันทราคะความยินดีและพอใจมาจากอะไรมาจากอุปทานขันธ์ห้าความยึดมั่นความยึดมั่นมาจากอะไรมาจากเราไม่เห็นแจ้งตัวเราเพราะตาเราบอดตอนนี้เราทำตาให้แจ้งแล้วก็เลยเห็นขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วก็ทำลายอุปทานทำลายฉันทราคะแล้วทุกข์ทั้งหลายก็จะจบตอนนี้ไปตาของเราก็จิตก็ไม่วิ่งไปทางตาแล้วตาของเราหูของเราจมูกลิ้นกายใจจิตไม่วิ่งไปเลยเมื่อไม่วิ่งจิตก็สงบในที่นั้นตาหูก็มีอย่างเดิมแต่ก็ไม่ได้ไปแล้วถือว่านั่นคือชัยชนะที่เราได้อบรมแล้วก็ชนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นไม่เดือดร้อนแล้วต่อไปอันนี้แหละจึงว่าเป็นที่สุดของทุกข์นะทำให้เราได้พบกับความสงบอันยิ่งใหญ่เวลาฝึกเนี่ยเราฝึกครั้งเดียวแล้วเราไม่ต้องฝึกอีกเลยเราไม่ต้องฝึกอีกเลยเราก็เสวยผลนั้นไปตลอดกาลไม่มีการไปไม่มีการมาอีกแล้วอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะเราฝึกครั้งเดียวนะแล้วหลังจากนั้นเราเสวยผลอย่างเดียวเลยสบายเลยนะแล้วก็ผลอันนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่หายเป็นมาตรฐานเดียวอยู่เสมออันนี้คือความอัศจรรย์ว่าเราได้มาฝึกหัดขัดเกลาตัวเองเนี่ยมาถูกทางอันนี้แหละจึงว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติที่เราทำตามความถูกต้องของมรรคนั่นเองนะเวลาเราปฏิบัติถูกเนี่ยผลมันก็ถูกแสดงว่าถ้าใครปฏิบัติถูกปุ๊บเนี่ยจิตจะหยุดหมดเลยไม่มีการไหลแล้วนั่นคือถูกนะเพราะไม่มีอะไรจะทำแล้วแต่คนไหนบอกว่าปฏิบัติถูกจิตยังไปอยู่ไม่ถูกหรอกไม่ถูกหรอกจิตมันยังเพ่นพ่านวนเวียนปนเปียนปนเปียนวนเวียนอยู่ไม่ถูกหรอกแสดงว่าเราว่าถูกนะมันไม่ถูกเพราะว่าจิตเรายังไม่หยุดเลยมันยังไปอยู่เลยแสดงว่าการปฏิบัติของเราถือว่าผิดนั่นเองง่ายนิดเดียวว่าเช็คว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิดดูที่จิตไปก็รู้ยังไปอยู่ยังเพ่นพ่านอยู่ไม่ถูกหรอกไม่ถูกเอาไม่อยู่มันไม่ถูกนะที่ถูกก็คือจุดเลยเขาเรียกว่าถ้ายาไม่ถูกนะหาโรคก็ไม่หายถ้ายาถูกโรคก็หายนะวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าความจริงอันประเสริฐนะความจริงอันประเสริฐก็คืออริยสัจ4 อริยสัจ4นั่นเองซึ่งอริยสัจ4เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงตามที่ดังกล่าวอธิบายไปแล้วนั่นเองวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ